بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาผู้หวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับดูเหมือนว่าผมเป็นคนไกลนะอยู่ข้างๆนี่แหละแต่ก็เห็นอาจารย์โซฟิยาเชิญอยู่หลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ได้ตรงกันในช่วงว่างสักทีเผอิญในคืนเนี้ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เผอิญว่างก็เลยตอบรับแล้วก็เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เราเนี่ยได้มาเจอกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เพราะถ้าหากว่ามันพลาดไปแล้วคือไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของลูกเนี่ยนะพอเวลามันพลาดไปแล้วปั๊บเนี่ยแก้ไขยากมากๆเท่าที่ได้ไปสอนคนในเรือนจำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็พลาดในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็พลาดในเรื่องของเยาวชนเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่พอไปเจอมาแล้วป้าบเนี่ยต้องกลับมารื้อในสังคมใหม่แล้วว่าเราปล่อยปละละเลยลูกๆไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสังคมของเราเนี่ยกำลังตอบรับอะไรๆจากตะวันตกเยอะอย่างวันเนี้ยก็เศร้าใจอยู่หน่อยนึงนะนั่งดูช่อง3ในYouTube ก็ได้หรือไปเปิดดูใน Google ก็ได้คนเนี่ยกำลังมาแรงเป็นสาวข้ามเพศที่กำลังรณรงค์ รวบรวมประมาณสาวข้ามเพศเนี่ยรวบรวมประมาณเกือบ 20,000 คนที่จะร่างพระราชบัญญัติตาเป็นกฎหมายรับรองว่าผู้หญิงที่มาจากเพศตรงข้ามหลังจากผ่าตัดแปลงเพศแล้วเนี่ยให้รับรองว่าเป็นผู้หญิง 100% อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยสิ่งเนี้ยมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ดูลูกของเราให้ดีนะสักวันหนึ่งน่ะไอ้เดะไอ้มะไอ้คอดียอบอกมะขอตังค์สักก้อนอย่าไปผ่าตัดแปลงเพศขอโทษทีผู้ชายนะชื่อสมศักดิ์ชื่อมานะชื่อซอนแลชื่ออิสมาแอนบอกมาหนูอยากจะแปลงเพศนะขอหน่อยที่กฎหมายรับรองแล้วด้วยตอนนี้กำลังร่างพระราชบัญญัติเข้าไปสู่สภาแล้วก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ไอแอนจักรพงศ์เนี่ยนะพี่น้องเป็นสาวข้ามเพศพันล้านมีเงินหลายพันล้านโอ้โหผลักดันเต็มที่เลยแล้วก็ได้ที่หนึ่งของโลกนะผมกินมาเย็นตอนดูนะได้หนึ่งของโลกดูแล้วเนี่ยเยาวชนของเราเธอเกิดว่าไม่อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยุ่งมากๆอ่ะมาดูในเรื่องที่เราที่จะคุยกันเนี่ยเรื่องลุกมานสอนลูกอย่างไรพี่น้องเคยได้ยินซูเราะห์ลุกมานลุกมานเนี่ยชื่อเนี่ยถูกกล่าวในอัลกุรอานคนที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยนะพี่น้อง
ถ้าเป็นคนดีก็ดีมากๆอัลเลาะห์จึงเอามากล่าวในอัลกุรอานถ้าเป็นคนเลวกว่าเลวอย่างที่สุดอัลเลาะห์ถึงจะเอามากล่าวในอัลกุรอานอบูละฮับอย่างเงี้ยถูกกล่าวในอัลกุรอานฟิรอูนเนี่ยถูกกล่าวในอัลกุรอานลุกมานอยู่ในแง่ของคนดีเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากแล้วเป็นคนที่รักอัลเลาะห์อย่างที่สุดจะพูดจะตัดสินความอะไรก็ตามแต่ท่านจะอยู่ในลักษณะที่คิดรอบครอบและก็สงบเสงี่ยมอย่างมากเป็นคนสุภาพและก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรแต่เวลาพูดออกมาแล้วปั๊บอัลลอฮ์ให้ฮิกมาเนี่ยฮิกมาเนี่ยออกมาจากปากฮิกมาก็หมายความว่าคำพูดที่มันเหมาะสมและก็ถูกกาลเทศะและมันก็มีความฉลาดปาดเปลืองอยู่ในคำพูดตรงนั้นเขาเรียกว่าฮิกมาฮิกมาแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันท่านนบีบอกว่าลุกมานเนี่ยเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์มากและสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์รักก็คือว่าคนคนนี้เวลาจะพูดอะไรก็ตามจะพูดด้วยความคิดอย่างรอบคอบคิดแบบละเอียดท่านจึงพูดออกมาท่านเคยเป็นทาสมาก่อนเป็นคนตัวดำผมหยิกอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์ลุกมานเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าดูแต่คำพูดของท่านเนี่ยอัลลอฮ์รักจนกระทั่งเอาท่านเนี่ยมากล่าวเอาไว้ในกุรอานของพระองค์ในคัมภีร์ของพระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งลุกมานเนี่ยก่อนที่จะถูกปล่อยให้เป็นไทยเนี่ยเคยเป็นทาสมาก่อนนายทาสเนี่ยบอกว่าลุกมานเองมานี่เดี๋ยวสิไปเอาแพะมาเชือดตัวนึงสิแล้วเองไปเอาเนื้อจากแพะให้มาให้ข้าน่ะ2ชิ้นเอาชิ้นที่ดีที่สุดเอาชิ้นที่ดีที่สุดเนี่ยจากแพะตัวนั้นน่ะรู้ป่ะลูกมารเอาส่วนไหนมาให้นายทำอาหารมาให้นายกินเขาเอาลิ้นทั้งยวงแล้วก็หัวใจทั้งก้อนเลยเอามาให้นายไอ้นายก็แปลกใจเนื้อสันในเนื้อดีๆทำไมเอามาให้เอาลิ้นกับอะไรนะหัวใจมาให้เอาอย่างนี้กันแล้วกันลูกมารอีกทีนึงเองไปเชือดแพะอีกตัวกันวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ไปเอาเนื้อก้อนที่มันไม่ดีที่สุดจากแพะตัวนั้นนะเอามาให้ข้าดิทำอาหารมาลองดูที่เองจะเอาอะไรมาลูกมารก็เอาของเดิมแล้วเอาลิ้นทั้งยวงกับอะไรนะหัวใจก้อนนึงทำอาหารมาแล้วมาให้นายเขาก็ถามว่าทำไมเนี่ยไอ้ของดีสองก้อนเองก็เอาลิ้นกับหัวใจไอ้ของเลวเนื้อสองก้อนเองก็เอาลิ้นกับหัวใจมันมีอะไรอ่ะผูกพันกับลิ้นกับหัวใจเนี่ยลูกมารบอกว่านายครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะถ้าลิ้นกับหัวใจมันดีนะอะไรอะไรก็ตามแต่มันจะดีหมดเลยแล้วถ้าลิ้นกับหัวใจมันเลวนะมันก็จะเป็นเนื้อก้อนที่เลวที่สุดโอ้โหนายได้ความคิดนะอ๋อมึงต้องการสอนกูนี่ว่าต้องการสอนข้านี่ว่าก็เลยปล่อยให้เป็นไทยด้วยความดีใจโอ้มันได้ข้อคิดคนสมัยก่อนใจถึงนะปล่อยให้เป็นไทยพอลูกมารเป็นไทยปั๊บก็เดินทางจากอียิปต์นะขึ้นไปที่นู่นไปอยู่ปาเลสไตน์เพราะรู้ว่ามีนบีอยู่คนนึงชื่อนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแล้วก็ไปรับความรู้จากนบีดาวูดแล้วนบีดาวูดก็สงสัยนะสังเกตเห็นคนคนนี้นะเวลารับความรู้อะไรไปแล้วก็ตามแต่จะละเอียดจะท่องจำและจะให้ทดสอบให้มีการตัดสินนะลูกมารจะตัดสินด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วตัดสินด้วยเหตุด้วยผลท่านนบีดาวูดก็จะเลยให้แล้วนะให้ลูกมารเนี่ยเป็นคนตัดสินให้แก่พวกอะไรนะพวกอิสราเอลเวลามีกรณีพิพาทอะไรมาก็ตามแต่ให้ลุกมาเนี่ยเป็นคนตัดสินในขณะที่ท่านนบีดาวูดไม่อยู่และท่านก็อยู่มาเนี่ยนะครับอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งไปถึงนบีดาวูดตายแล้วแกก็ยังอยู่นะลุกมาเนี่ยอยู่ไปถึงนบียูนุสคือในขณะที่อัลลอฮ์เห็นว่าด้วยความยุติธรรมด้วยความดีของคนคนนี้แล้วก็ทำอะไรด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ดูนะเวลาอัลลอฮ์จะให้ยกคนขึ้นเนี่ยนะมีอยู่ครั้งนุดลุกมานก็นอนหลับพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีความรู้อะไรอะไรที่อัลลอฮ์ให้เดี๋ยวนั้นเลย
แล้วก็พูดไม่ว่าลูกมารจะพูดสอนใครก็ตามแต่เช่นพูดสอนลูกอัลลอฮ์จะเป็นคำพูดที่ปราดเปรื่องอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่ในกุรอานอย่างเดียวนะพี่น้องที่ลูกมารได้กล่าวสอนลูกนะเพราะมันมีการบันทึกร่องรอยจากบรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาตาบีอีนเนี่ยพูดถึงการที่ลูกมารสอนลูกการที่ลูกมารสอนผู้คนเนี่ยเป็นฮิกมะห์หลายๆอย่างเป็นไปร้อยๆข้อเลยถ้าเราจะดึงเอาเรื่องของลูกมารสอนลูกกันนะในกุรอานมีประมาณ 6-7 ข้อนั่นแหละถ้าถอดมาแล้วประมาณไม่เกิน10ข้อแต่ถ้าเกิดเราไปดูในอาซาดในร่องรอยการบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์แล้วเราจะพบว่าคำพูดของลูกมารที่สอนลูกคำพูดของลูกมารที่สอนกับผู้คนเนี่ยจำนวนมากเหลือเกินแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยเพราะมันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างมากเลยก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดึงมาให้บอกพี่น้องคร่าวๆนะว่าลูกมารเขาสอนลูกเขาสอนเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยอยากจะบอกจิตสำนึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สักนิดนึงผมเนี่ยก็มีลูกแล้วก็บางทีก็รู้สึกเป็นห่วงลูกในบางจุดในบางสถานการณ์ก็ต้องกลับมาดูนี่แหละว่าจิตสำนึกของการเป็นพ่อเนี่ยจิตสำนึกของการเป็นพ่อแม่เนี่ยเรามีจิตสำนึกหรืออยู่ในวิถีที่ถูกต้องหรือเปล่าข้อที่หนึ่งก่อนที่จะไปคุยเรื่องลูกมารสอนลูกนะข้อที่หนึ่งพี่น้องการที่พ่อและแม่คู่ใดก็ตามพ่อและแม่สองคนใดก็ตามที่ไม่รู้จักวิธีเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็ดันแต่งงานโดยที่ยังไม่รู้วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีเนี่ยนะพ่อแม่คู่นั้นเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีอามานะโอ้โหตรงนี้ไปฟังอุลามะพูดนะคุตบ้านเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่คนใดก็ตามแต่ผู้หญิงผู้ชายหนึ่งเนี่ยผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งเวลามาแต่งงานกันแล้วนะลิอาจจะมีลูกแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อย่างไรพ่อแม่สองคนนี้กำลังโชดฉนกับลูกไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบผมฟังคำนี้แล้วเนี่ยโอ้โหอุลามะเขาพูดแรงนะทีนี้มันก็กลับมาตอกย้ำว่าสังคมของเราเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยลองไปสอบถามดูสิคุณเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์วัลลอฮิพี่น้องร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะรู้ไม่กี่คนหรอกนี่คือปัญหาเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นอิบาดะห์แล้วทำอิบาดะห์ตรงนี้โดยที่ไม่ได้เรียนรู้ว่าเขาทำยังไงเนี่ยนี่แหละอิบาดะห์ประเภทนี้จะเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับพี่น้องผมอ่านในประวัติศาสตร์นี่นะมันมีพ่อคนหนึ่งในสมัยอุมัรอิบนุคอตอบนะอุมัรนี่ไม่ธรรมดานะอุมัรเป็นคนตัวใหญ่และเป็นคนที่หน้านี่ดุและเป็นบุคคลที่มีเสียงดังพ่อแม่บางคนเห็นว่าลูกเกเรนี่นะจูงไปเลยไปหาอุมัรอุมัรถามเนี่ยจะเลิกไหมเนี่ยไอ้เลวๆแบบเนี้ยที่เป็นลูกเลวๆนี่จะเลิกไหมไอ้เด็กด้วยความมันกลัวเนี่ยกลัวแบบขี้หมดตดหายเลยพี่น้องพอแล้วไม่เอาไม่แล้วจะเป็นเด็กดีแล้วจะเป็นเด็กดีแล้วครับสัญญากับอุมัรแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งอ่านแล้วประทับใจเรื่องตรงเนี้ยเด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกพ่อจูงไปมันเกเรไงไปหาอุมัรไปถึงพ่อเนี่ยก็บอกกับอุมัรเลยอุมัรลูกฉันเนี่ยเกเรจริงๆสอนอะไรมันก็ไม่เอามันเป็นคนเกเรมากๆท่านเป็นคอลีฟะช่วยอบรมหน่อยโอ้โหคอลีฟะสมัยนั้นผู้ปกครองสมัยนั้นนะมีคนจูงลูกเร็วๆไปหาให้อบรมแต่เด็กคนนี้มันแปลกไม่กลัวอุมัรไม่กลัวเลยมันก็บอกว่าท่านอามีรุลมุมินีนท่านผู้นำแห่งปวงชนผู้ศรัทธาทั้งหลายสำหรับลูกแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนอะไรได้ไหมอุมัรบอกงั้นพ่อมึงไปอยู่ตรงนู้นก่อนเองไปอยู่ตรงนู้นก่อนไอ้หนุ่มมันนี่มาคุยกันตรงนี้มันก็ฟ้องอุมัรที่ฉันทรยศต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยทรยศต่อฉันก่อนโอ้โหผมอ่านประโยคนี้แล้วนี่นะ
สาจะงงว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ว่ายังไงนะที่ฉันทรยศต่อพ่อแม่เนี่ยที่ฉันทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยแหละทรยศต่อฉันก่อนอุมัดบอกยังไงอธิบายมาหน่อยสิไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าฉันโตขึ้นมาเนี่ยพ่อไม่ได้สอนให้ฉันละหมาดเลยฉันละหมาดไม่เป็นตอนเนี้ยฉันโตขึ้นมาเนี่ยอ่านกุรอานไม่เป็นแม่ไม่ได้เคยอ่านกุรอานให้ฉันเลยไม่ได้สอนฟาติฮะห์ให้ฉันเลยไม่ได้สอนกุรอานให้ฉันเลยฉันจึงอ่านกุรอานไม่เป็นฉันไม่รู้เลยว่าทำดีกับพ่อกับแม่จะได้อะไรฉันไม่รู้เลยทำชั่วกับพ่อกับแม่เนี่ยจะเกิดผลเสียอะไรฉันไม่รู้เลยนี่แหละพ่อแม่เนี่ยทรยศต่อฉันก่อนโอ้โหอุมัรยอมเด็กคนนี้เลยโอ้พอหยุดพอแล้วให้เด็กไปไอ้วะมานี่มานี่ไอ้วะมานี่ที่ลูกเองน่ะทรยศกับเองเพราะว่าเองน่ะทรยศต่อลูกก่อนจึงทำให้ลูกเนี่ยทรยศต่อเองไอ้ชายคนนี้จ๋อยเลยทำไปทำมาลูกจะโดนสั่งสอนเนี่ยนะพ่อโดนก่อนเพราะอะไรล่ะคุณเลี้ยงลูกโตมาได้ยังไงลูกไม่รู้ศาสนาอิสลามเลยคุณลูกเลี้ยงลูกโตขึ้นมาได้ยังไงลูกอ่านกุรอานไม่เป็นแม่ภรรยาคุณน่ะเลี้ยงลูกภาษาอะไรอ่ะเลี้ยงลูกมาแล้วลูกโตมาละหมาดไม่เป็นอินนาลิลลาฮุอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเพราะนั้นเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆในสังคมของเราเนี่ยคนไม่รู้ในสังคมของเราไม่รู้ว่าการเลี้ยงลูกเป็นอิบาดะห์แล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีจะเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เนี่ยเลี้ยงอย่างไรเขาไม่รู้ปัญหามันจึงเกิดเยอะไงพี่น้องไปดูเนี่ยครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยอย่างที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์เวิร์คนี่นะบ้านยูเตะจัดบรรยายแต่ประจำเดือนมีการสอนกุรอานมีการสอนผู้ใหญ่แล้วก็มีการจัดอบรมค่ายดูร้อนเนี่ยเงี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยมันจะมีสักกี่ที่แหละพี่น้องจะมีสักกี่ที่เด็กอ่านกุรอานไม่เป็นเด็กโตขึ้นมาละหมาดไม่เป็นเด็กโตขึ้นมาไม่รู้เลยว่าหลักการอิสลามเนี่ยเป็นยังไงเด็กโตขึ้นมาไม่รู้จักอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮุอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเด็กเรานั้นจะไปไหนอะพี่น้องประการที่สองพี่น้องก่อนจะคุยเรื่องลูกมารเนี่ยคือนี่คงคุยยาวหน่อยแล้วนานๆมาทีขอมาอัฟด้วยการเลี้ยงลูกเนี่ยพี่น้องจดไว้ให้ดีนะต้องมีสามอลิฟสามอลิฟสามอลิฟเป็นศัพท์ภาษาอาหรับนะอลิฟตัวแรกแปลว่าอามานะอัลอามานะอามานะแม่นี่ต้องรู้พ่อนี่ต้องรู้นะลูกคืออามานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรับผิดชอบกุรอานบอกว่าพ่อและแม่นี่นะแต่งงานกันแล้วได้ลูกมาคนหนึ่งแล้วนะจำเอาไว้นะกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอจงปกป้องลูกๆปกป้องตัวเจ้านะให้พ้นจากไฟนรกอามานะที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้อย่าทิ้งท้อก็ไม่ได้อย่าทิ้งอย่าท้อพี่น้องครับลูกเราสมมติว่ามันเอาดีไม่ได้เลยสอนยังไงก็ไม่เอาแล้วท้อไหมท้อไม่ได้วัลลอฮิท้อไม่ได้ยังไงก็ต้องกัดฟันยังไงก็ต้องอดทนขอดุอาต่ออัลลอฮ์สอนเรื่อยไปโดยหวังว่าหลังจากตายแล้วยาอัลลอฮ์จะมีใครมาบอกลูกของฉันให้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ต้องหวังอย่างนี้จะท้อถอยไม่ได้ลูกในปัจจุบันนี้พ่อแม่เนี่ยไปเลยมาแล้วมาโหกันแล้วไปอย่าเข้ามานะตวาดลูกตะเพิดลูกขับไล่ลูกแล้วมันจะไปอยู่กับใครอ่ะถ้ากับพ่อกับแม่มันอยู่ไม่ได้อยู่กับใครผมเองอ่ะนะพี่น้องเคยทำผิดอยู่อย่างนึงคือไปมองคนอื่นเนี่ยผิดอย่างมหันต์เลยนะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคือบ้านผมอยู่ที่บ้านป่าไอ้คลองบ้านป่าเนี่ยคลองไม่ใหญ่หรอกแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันน่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยเขาก็มีลูกแต่ลูกชายเขาเนี่ยรุ่นพี่ผมเยอะรุ่นพี่เกือบ10ปีแหละเป็น10ปีแล้วไอ้คนนี้เนี่ยนะโอ้ล้อพี่น้องไปสืบประวัติดูได้เลยเนี่ยเมาเช้าเมาเย็นมันฉีดผงขาวมันอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างลักขโมยมันไปบ้านใครก็ตามแต่มะพร้าวนี่เขามีเป็นหลักๆนะผูกใต้ถุนบ้านมันใส่กระสอบเอาไปขายคกตำข้าวมันยังเข็นไปขายนะแหมันก็ลักตะข่ายปูกะนี่มันก็ลัก
โอ้โหไปที่ไหนก็ตามแต่คนนี่เสียวมันไปกินบุญบันใครก็ตามแต่มันมองตานี่พราวแล้วอะไรกูจะเอาได้บ้างแล้วก็เอาไปฉีดผงขาวแม่นี่ก็ให้ตังค์แม่ก็พอจะมีรวยอ่ะนะรวยนะเอาตังค์ไปหมดเลยแม่ให้ตังค์มันก็ลักเอานาฬิกาไปเอาถอดหลอดไฟไปขายคิดดูดิความจังนะบางมีอยู่ครั้งมันหนีตำรวจคนนี้หนีตำรวจผมเห็นกระตานะหนีตำรวจมันโดดชุบลงไปใต้สะพานเนี่ยนะแล้วสะพานเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำจาเนี่ยน้ำเน่าๆเนี่ยตำรวจมาเฮ้ยหายไปไหนหรือวะผมว่าตำรวจมันเห็นแหละแต่มันแกล้งแล้วระหว่างสะพานกับน้ำเนี่ยนะมันแค่เนี้ยมันโผล่จมูกขึ้นมาหน่อยมันหายใจอยู่อย่างเงี้ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันอยู่อย่างนั้นนะโอ้โหความอดทนมันสูงมากเลยตำรวจก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละผมว่าตำรวจมันรู้แต่บอกมึงแช่น้ำจาอย่างนั้นแหละแช่น้ำเน่าอย่างนั้นน่ะพอตำรวจไปแล้วป้ามันขึ้นไม่ไหวพี่น้องเพราะอะไรรู้ป่ะอยู่ในนั้น3ชั่วโมงตะคิวกินแล้วก็ปิงเนี่ยมันเกาะปิงนี่ตายตะกร้าเนี่ยปิงเป็นพวงเลยที่สะดือสี่ที่อวัยวะเพศมันน่ะที่ตูดที่ก้นปิงโอ้โหเยอะแยะเลยมันอยู่นิ่งปิงมาเกาะเขาก็แบกมันขึ้นมาแล้วก็มานอนข้างสะพานแล้วก็ดึงปิงออกดึงปิงออกแล้วก็จับส่งหมอคือผมก็ไม่ค่อยได้สนใจคนเนี้ยคิดว่ามึงเลวขนาดนี้เนี่ยคงจะไม่ตายดีหรอกนะผมสบประมาทผมผิดไปจนกระทั่งหลังจากเรียนป.6แล้วก็ไปเรียนม.1ถึงม.3เทพลีลาหลังจากนั้นจบเทพลีลาก็ไปเรียนศาสนาแล้วไปอยู่หอพักเลยก็ไม่ได้เจอไก่วะคนนี้พอเรียนจบที่สันตนุปถัมภ์ก็ไปเรียนต่างประเทศเรียนต่างประเทศเสร็จแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านก็อยู่สอนหนังสือตั้งหลายปีแล้วจนกระทั่งเริ่มบรรยายเริ่มพูดอาจารย์มุตุฟาอาจารย์ครูแอร์เราเนี่ยเริ่มพาไปแล้วก็พูดเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ได้เจอคนนี้แล้วก็มาอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านป่าเนี่ยสาวบะแลสันติสุขตรงนั้นน่ะเชิญบอกคนบ้านป่ามาสอนคนบ้านป่าด้วยกันก็ไปสอนผมก็ไปสอนหลังอิชาเนี่ยแต่ว่าพยายามอยากจะไปเจอพวกพี่ๆน้องๆบ้างที่มัสยิดนูรอิสลามบ้านป่าพอไปแล้วก็ไปละหมาดมักริบที่นั่นพี่น้องโอ้โหอิหม่ามที่นั่นเฮ้ยคนนี้เป็นอิหม่ามแต่ไม่ใช่อิหม่ามประจำนะอิหม่ามเขาดันไปเนี่ยเฮ้ยไอคนนี้อ่านกุรอานเพราะนะอ่านเสียงเหมือนซูเดสเลยอ่ะอัลลอฮ์มันเอื้อนเสียงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้โหเพราะกับผมอีกนะผ่านเพราะผมคนลุกนะอ่านวัชชัมซิวัดดูฮาฮาด้วยนะโอ้โหมันอ่านเพราะจริงๆเลยใครวะเนี่ยไม่รู้พอละหมาดเสร็จป้าบก็อยากจะรู้เป็นใครอ่านกุรอานเพราะเหลือเกินมัสยิดบ้านป่าเนี่ยไปสลามแล้วผมก็จำเขาไม่ได้นะแล้วก็มีเพื่อนที่พอจะจำได้ก็มานั่งเฮ้ยคนที่เป็นอิหม่ามเมื่อกี้ใครอัลลอฮ์เอ็งจำไม่ได้หรอจริงๆจำไม่ได้เลยเนี่ยก็นี่ไงอยู่ตรงข้ามบ้านเอ็งเนี่ยตรงข้ามคลองไปโอ้ไอ้บางคนเนี่ยเหรอหน้าเปลี่ยนหน้ามีรัศมีแล้วก็เป็นอิหม่ามแล้วก็คนนี่ชอบมากๆเพราะมันอ่านกุรอานเพราะจริงๆเลยอัลลอฮ์พี่น้องผมไม่นึกเลยว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนถึงขนาดนี้ไอ้วันที่ป๋ามันตายมะมันตายเนี่ยมันยังเมาอยู่เลยเนี่ยผมจึงบอกกับพี่น้องลูกเนี่ยอย่าท้ออย่างเด็ดขาดแม้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะเขาจะเอาดีไม่ได้ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์หลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยลูกของฉันขอให้มีใครสักคนหนึ่งมาดึงเข้ามาสู่ศาสนาของพระองค์มาบอกเข้าให้เป็นคนดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไอคนนี้ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องและมันก็ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่ารับบิกฟิลลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอผมพูดแล้วจะร้องอัลลอฮ์ผมเคยสบประมาทคนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องนะลูกทิ้งไม่ได้นะมันจะชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ลูกเราถ้าบอกว่าลูกเราช่างหัวมันมันคือนรกบนหัวเราอะพี่น้องถ้าบอกช่างหัวมันเนี่ยมันคือนรกบนหัวเราลูกคืออามานนะเพราะนั้นอาลีฟแรกเนี่ยอามานนะพ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับผิดชอบไปแม้กระทั่งวันที่เราตายเนี่ยมันยังเอาดีไม่ได้ถ้าเกิดมันตายก่อนเราแล้วมันเอาดีไม่ได้ไปดูนบีนัวลูกทรยศคนหนึ่งใช่ไหมอัลลอฮ์เอาขึ้นกลบตายต่อหน้าพ่อเอาดีไม่ได้เอานะจบไปแล้วตรงนั้นจบอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเกิดเราตายก่อนมันวันที่เราตายมันยังเลวอยู่เลยนะให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์
สงสารบ่าวเถอะบ่าวรักลูกเหลือเกินยาอัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์แล้วก็บอกอัลลอฮ์ขอให้มีใครสักคนหนึ่งหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยให้มาสอนลูกฉันให้มาบอกลูกฉันให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยประสบการณ์ที่ผมเห็นมาเนี่ยเคยสบประมาทผมก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นก็ละหมาดอิชามันก็ขึ้นเป็นละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดเด็กโอ้โหมันอ่านยาวนานเพราะมากๆผมน้ำตาร่วงนี่คือสิ่งที่เล่าให้ฟังอยากจะบอกกับพี่น้องอย่าท้ออย่างเด็ดขาดลูกคืออามานะที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าไม่สำเร็จในชีวิตเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าหลังจากข้าพระองค์ตายไปแล้วอย่าอัลลอฮ์ให้ใครก็ได้ที่เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์มาดึงลูกของฉันให้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ด้วยอัลีฟที่2อิห์ติซาบอิห์ติซาบเนี่ยแปลว่าให้นึกตลอดเวลาว่าเลี้ยงลูกน่ะได้ผลบุญลูกคือผลบุญลูกป่วยแม่ขึ้นมานั่งดูลูกหิวแม่เอาให้ดื่มนมผลบุญหมดเลยตรงนั้นน่ะให้นึกเลยตรงนี้ว่าเป็นผลบุญให้นึกนะถ้าเกิดไม่นึกเนี่ยบางทีไม่ได้นะเพราะว่าบางคนเลี้ยงลูกตามอาดัตลูกหิวมาชงนมกันไปไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยอ๋อลูกหิวแล้วยาอัลลอฮ์ฉันให้นมลูกเพื่ออัลลอฮ์ลูกอยากจะกินข้าวฉันจัดข้าวให้กินเพื่ออัลลอฮ์ลูกมอมแมมเลื่อนมาเลอะเทอะแล้วฝุ่นเต็มตัวแล้วฉันอาบน้ำทำความสะอาดลูกเพื่ออัลลอฮ์ต้องนึกอย่างนี้แล้วผลบุญจะเกิดขึ้นกับเราตลอดทุกช็อตในการเลี้ยงลูกได้ผลบุญอย่าท้อใจอย่างเด็ดขาดไปเร็วหน่อยเดี๋ยวจะไม่จบอันที่3เรียกว่าอีญาบียะอีญาบียะเนี่ยอัลิฟตัวที่3เขาเรียกว่ามองในแง่ดีต้องมองลูกในแง่ดีพี่น้องอย่าเด็ดขาดที่จะมองลูกในทางลบอย่าสบประมาทลูกอย่าด่าลูกอย่าพูดไม่ดีกับลูกอย่างเด็ดขาดเวลาโมโหลูกน่ะพี่น้องลูกพูดยังไงฮะเวลาโมโหไอ้ฮาตัวทีนะเคยไหมประจำเลยพวกเราได้ยินเสียงเลยไอ้ลูกเวนเวลาโมโหเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เลยลูกจ๋าบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มานี่หน่อยทำได้ไหมสาจะเขินใช่ไหมลองฝึกดูพี่น้องพอโมโหลูกปั๊บปะนะลูกจ๋าบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มาเถอะมาเลยกัดกล่าวอามีนทำไมอะเธอเกิดเราพูดตรงนั้นโมโหอย่างที่สุดแล้วลูกพูดเรียกผู้ลูกเพาะๆไปดูเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยเวลาเรียกเด็กคนไหนยากูลามโอ้เด็กน้อยเอ๋ยลูกมานเนี่ยลูกมานเนี่ยเวลาจะสอนลูกยาบูไนโอ้ลูกรักโอ้ลูกจ๋าเราเนี่ยเวลาโมโหพบละไก่ลูกเว้นมึงเลวมึงพ่อมึงแหละซักฟิรุลลอฮ์ลูกมันสวนให้มันเลวอย่างกับป๋าเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับป๋าทำไมอะหงายทองอย่างนี้ใช่ไหมต้องไม่พูดจาไม่ดีกับลูกเพราะพูดจากับลูกลูกคือสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องลูกนี่คือสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพูดไม่ดีไม่ได้อย่างเด็ดขาดมันมีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวกำลังดูตรงนี้นิดนึงมีอยู่เรื่องนึงที่เป็นซอฮาบะห์ด้วยนะพี่น้องคนคนนี้เนี่ยนะเคยด่าไก่เนี่ยห้ามด่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยห้ามด่าเมื่อกี้คุยกันเนี่ยบางคนเนี่ยไปทําฮัจญ์พูดถึงน้ําซำๆว่าไปแดกทําไมวะเดี๋ยวก็ไอไตหงไตห่าโอ้โหพี่น้องรู้มั้ยคนคนนี้ไม่ได้ฮัจญ์เลยนะเนี่ยคนแถวๆนี้แหละถ้าผมบอกให้พี่น้องรู้เลยนะกลับมาถึงบ้านเนี่ยมานอนอยู่ห้อง ICU ถึง6เดือนเสียค่ารักษาเป็นล้านดูถูกสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์น้ำซำๆดูถูกไม่ได้นะน้ำซำๆเนี่ยมีบอกว่าอัซซำๆดิมาชุริบาละฮูน้ำซำๆเนี่ยดื่มเจตนาอยากจะได้อะไรอัลเลาะห์ให้ตามนั้นให้ได้ตามนั้น เพราะนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยบรรดาคณาจารย์บรรดาเชคทั้งหลายเนี่ยเขาจึงบอกว่าอยากจะปราดเปรื่องอยากจะปัญญาดีอยากจะเรียนหนังสือเก่งๆไปกินน้ำซำๆแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์คนที่ป่วยกินน้ำดำๆแล้วขอต่ออัลลอฮ์หาจากโรคอัลลอฮ์ให้เป็นตามไปเป็นไปตามเจตนาของผู้ดื่มอัลลอฮ์น้ำดำๆดูถูกเหยียดหยามไม่ได้เนี่ยต้นกล้วยเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ดูถูกเหยียดหยามไม่ได้นะพี่น้องมีซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้อง
ชื่อซาอิดบินยูเบดซาอิดบินยูเบดเนี่ยคนคนนี้เป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งแกเลี้ยงไก่อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็รักไก่ตัวนี้มากๆเพราะไก่ตัวเนี้ยตอนตะฮัจญุดเนี่ยมันขันตลอดเลยแล้วก็ทำให้ซาอิดบินยูเบดลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยนะแล้วมันตรงกับสิ่งที่นบีบอกเอาไว้นะไก่เนี่ยห้ามด่านะเพราะมันปลุกคนละหมาดหะดีษนบีพูดกับปากของท่านเองนะไก่เนี่ยประเด็นก็คือมีอยู่คืนนึงไก่มันไม่ขันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะไม่ค่อยสบายมึงไม่ขันพอไม่ขันปั๊บซาอิดบินยูเบดคืนนั้นไม่ได้ตื่นขึ้นละหมาดตะฮัจญุดแต่เช้ามาก็บอกว่าอะไรมันเป็นอะไรวะไอ้ไก่ตัวนี้กอตาอัลลอฮุซาวตะฮูสงสัยอัลลอฮ์ตัดเสียงมันแล้วละมึงพูดแค่นี้นะดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะพี่น้องรู้ไหมตั้งแต่นั่นไก่ไม่ขันอีกเลยไก่ไม่ขันอีกเลยเพราะไปดูถูกสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ไปด่าไก่พอด่าไก่ปั๊บไก่มันก็ไม่ขันอีกเลยนะฮะดีษเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถูกบันทึกไว้เป็นหะดีษชัดๆเลยแม่ของซาอิดบินจูเบตบอกว่ายาบุนัยยะลาชัยอะบะดะฮาต่อไปนี้จะเป็นอะไรก็ตามแต่ห้ามด่านะลูกห้ามประนามนะลูกอย่าทำแม้แต่ทั้งไก่นะอัลลอฮ์ยังลงโทษซาอิดบินจูเบตด่าไก่เป็นไปตามนั้นนะมลาอิกะฮ์อามีนอัลลอฮ์ตัดเสียงเลยนะมึงกัดอามีนสดเลยไก่ไม่มีเสียงแล้วลูกเราเนี่ยดีกว่าไก่ไหมพี่น้องหรือไก่ดีกว่าลูกไม่แน่เหมือนกันนะมีบางคนนะกางมุ้งให้ไก่นะนะตำข้าวอะไรนะเอาตะไคร้ผมเคยเห็นที่บ้านป่าเนี่ยเอาตะไคร้นะมาเคี้ยวอร่อยแล้วตะไคร้มันเผ็ดขนาดไหนแหละไก่ไปตีมาโอ้โหสะบอกอะไรสะบักสะบอมเลยนะเคี้ยวตะไคร้แล้วเอาตะไคร้พ่นไปที่หน้าไก่แล้วลูบโอ้โหเพื่อที่จะทำให้มันหายเร็วประคบประหงมไก่แล้วเกินนะลูกเราดีกว่าไก่นะแล้วด่าได้ยังไงขนาดด่าไก่อัลลอฮ์ยังให้เสียงไก่เนี่ยหายไปเลยแล้วลูกของเราด่าว่าไอ้ลูกเว้นไอ้สันขวานสันดานโจรซัฟฟิรุลลอฮ์มีมากกว่านี้นะผมมันเสียงในฟิล์มมันอะไรนะพูดต่อหน้าตรงนี้มันด่าเยอะได้ยินเสียงมาเนี่ยด่าลูกอย่างนั้นแล้วลูกจะได้ดีได้ยังไงพี่น้องลองคิดดูสิไม่มีทางเลยที่ลูกจะได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดดีๆกับเขาพี่น้องจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่ลองสิเนาะตอนโมโหเนี่ยโอ้ลูกจ๋าโอ้ลูกรักโอ้ลูกที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ลองพูดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเลกัสอามีนเนี่ยลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เพราะเด็กเวลามันถูกสอนยังไงก็ตามแต่จะเป็นแบบนั้นรู้จักซอลาฮุดดีนอายูบีไหมซอลาฮุดดีนอายูบีเนี่ยนะเป็นบุคคลที่หญิงชายคู่หนึ่งแต่งงานแล้วตกลงแล้วว่าเราจะมีลูกคนหนึ่งที่จะไปพิชิตอัลอักซอซอลาฮุดดีนเริ่มตั้งแต่สอนลูกหกกระโหลมหัวเข่าแตกลูกแม่ทัพที่จะไปพิชิตไบตุลอักซอในไบตุลมักดิสเนี่ยเขาจะไม่ร้องนะลูกนะปลูกฝังความเป็นวีรบุรุษความเป็นนักรบตั้งแต่ตอนเล็กๆนะลูกถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆจนกระทั่งโตขึ้นมาปั๊บในประวัติศาสตร์เป็นยังไงไปดูเนี่ยซอลาฮุดดีนอะไรยูบีเป็นยังไงโอ้โหพิชิตไบตุลมักดิสได้เพราะนั้นลูกต้องคุยให้ดีอีกนิดนึงเรื่องนี้ก็จะจบหมดเวลาไปแล้วเลี้ยงลูกเนี่ยนะพี่น้องต้องอภัยคูณ3เอามาจากกุรอานผมไม่ได้เอามาจากตรงไหนอภัยคูณ3ทั้งลูกและภรรยาเนี่ยผู้ชายทั้งหลายฟังให้ดีนะข้างหลังไม่รู้เสียงไปถึงหรือเปล่าผู้ชายทั้งหลายฟังให้ดีนะลูกกับภรรยาเนี่ยต้องอภัยคูณ3กุรอานอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อัตตะฆอบุนอัลลอฮ์ตัดอย่างนี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนะมินอัซวาจิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงภรรยาของพวกท่านทั้งหลายแท้จริงลูกๆของพวกท่านทั้งหลายอาดูวันละกุ้มเป็นศัตรูของพวกท่านอัลลอฮ์ผู้ชายว่าไงภรรยาเป็นศัตรูลูกๆเป็นศัตรูยังไงเป็นศัตรูยังไงล่ะถ้าลูกๆและภรรยาเนี่ย
เป็นตัวหยุดยั้งเราในการทำความดีนั่นกลายเป็นศัตรูของเราแล้วกุรอานบอกอย่างนี้พอเอาเงินมาพันนึงจะบริจาคลูกว่าป๋าลูกบาสยังไม่ได้ซื้อเลยนะไม่เอาแล้วซื้อลูกบาสก่อนไม่ต้องบริจาคนะอันนี้ใช่เหมือนกันนะพ่อจะไปทำอะไรดีๆป้าบเนี่ยภรรยาอ้อนแล้วอ๋อโลเอามาให้ฉันเถอะตังค์ก็เลยไม่ได้บริจาคถ้าลูกและภรรยามีส่วนที่จะทำให้พ่อบ้านหยุดยั้งในการทำความดีตรงนั้นอันตรายมากๆอย่าทำแบบนี้กุรอานบอกกับผู้ชายทั้งหลายนะฟังให้ดีนะฟาอินตะฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูถ้าเจ้าอภัยอภัยอภัยโอ้โหสามอภัยเลยแต่ใช้คำศัพท์คนละตัวกันนะว่าอินตะฟูถ้าหากว่าท่านอภัยอฟูอันอฟูเนี่ยการอภัยตรงนี้หมายถึงว่าอภัยที่ทำผิดไปอภัยเลยอภัยอภัยเดี๋ยวนั้นด้วยนะอย่าไปสามวันแล้วค่อยอภัยไม่ใช่เวลาภรรยาทำผิดเวลาลูกทำผิดปั๊บงอนไปเลยสามวันสี่วันไม่พูดแปดวันเพิ่งจะอภัยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะอัลอฟูว่าอินตาฟูถ้าผิดแล้วต้องอภัยเดี๋ยวนั้นกุรอานบอกว่าตัสฟาฮูว่าตัสฟาฮูแปลว่าอะไรอภัยเหมือนกันแต่ว่าอภัยแล้วต้องลืมไปเลยอย่าเอามาพูดอย่าไปย้อนฟิล์มนะมุสลิมะก็เช่นเดียวกันนะบางทีว่าโมโหอะไรสามีปั๊บเนี่ยนะต้องอภัยแล้วก็ลืมไม่ใช่เพราะว่าเราโมโหอีกทีนึงปีที่แล้วว่ายังไงเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์นะแต่ว่ายังไม่ลืมย้อนฟิล์มอย่างนี้ใช่ไหมว่าตักฟีรูอภัยแล้วก็ต้องลบล้างไปจากความทรงจำความหมายใกล้เคียงกันคืออภัยแล้วต้องอภัยจริงๆไม่ต้องเอามาพูดอีกไม่ต้องเอามารื้อฟื้นอีกไม่ต้องเอามากล่าวอีกในขณะที่โมโหครั้งต่อไปโมโหครั้งต่อไปก็ว่ากันใหม่ลูกก็เช่นเดียวกันพี่น้องเวลาอภัยกับลูกแล้วนี่นะอย่าไปแค้นของไอ้ของเดิมต้องอภัยเดี๋ยวนั้นเลยอภัยคูณ3ฟาอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูถ้าเจ้าอภัยอภัยแล้วก็อภัย3ครั้งกุรอานใช่นะเพราะนั้นลูกกับภรรยานี่นะพี่น้องต้องอภัยคูณ3อภัยคูณ3อีกนิดนึงเลี้ยงลูกกับการขอดุอาขาดกันไม่ได้เลยพี่น้องเลี้ยงลูกต้องขอดุอาทุกช็อตของการเลี้ยงลูกทั้งพ่อทั้งแม่ต้องขอดุอาขอตรงไหนล่ะขอตั้งแต่เมื่อไหร่ขอตั้งแต่ตอนร่วมหลับนอนกันน่ะอัลลอฮุมมะจันบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมมะจันนิบนัชชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารอซักตานาจำได้บ่าวหรือลืมไปแล้วสงสัยลืมไปแล้วนะไม่ค่อยได้ทำการบ้านป่ะบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะจันนิบนัชชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารอซักตานาด้วยนามของอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ชัยฏอนนี่นะมันห่างไกลเลยไปไกลๆไปไกลๆต่อฉันต่อสามีต่อภรรยาแล้วก็ทำให้ชัยฏอนห่างไกลจากลูกที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่ฉันขอดุอาจากนั้นพอหลังจากนั้นปั๊บในอุลามะบอกว่าการเลี้ยงลูกนะการขอดุอาเป็นซาบาบุญเป็นมูลเหตุในความสำเร็จของลูกเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆขอทุกช็อตเลยคารีวะดะวาบุดดาลิลอัมนาบิสซะลาวัสซะบาตอะลัลอิสติกอมะขออย่างต่อเนื่องยืนหยัดขออย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำในเรื่องของการขอดุอาตั้งแต่เริ่มหลับนอนกับคู่ชีวิตขอดุอาแล้วตรงนั้นตอนตั้งครรภ์ต้องขอดุอามากๆเพราะบางทีเด็กนั้นลูกของเราเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้ในขณะที่อะไรนะยังอยู่ในครรภ์น่ะลองคิดดูดิจิตสำนึกของคนที่ตั้งครรภ์น่ะของแม่เนี่ยใจผูกพันกับอัลลอฮ์จิตสำนึกตรงนี้ถูกส่งไปหาลูกโดยตรงลองดูสิถ้าเกิดว่าจะลองกันตรงนี้นะมุสลิมะที่กำลังท้องอยู่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยคุณสนใจกับอ่านกุรอานคุณอ่านกุรอานคุณพยายามอ่านกุรอานอย่างมากๆเลยนะตลอด9เดือนที่คุณตั้งครรภ์ลูกของคุณออกมาคลอดมาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอ่านกุรอานวัลลอฮ์
นี่เป็นธรรมชาติเลยนะนักวิชาการชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขียนหนังสือออกมาเล่มนึงเขาบอกว่าลูกฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแม่แม่ทำยังไงผมนี่ได้นะมีลูกศิษย์อยู่คนนึงเป็นคนทางใต้แกนี่จนมาฮัดให้เมียนะ 5,000 เมียบอกไม่เป็นไรทองมีเปล่าไม่มีมาฮัด 5,000 ทองไม่มีเมียบอกขออีกอย่างได้ไหมขอกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยที่เป็นเล่มแดงๆเล่มนึงอ่ะเคยเห็นไหมอ่านเล่มแดงเป็นภาษาไทยแกก็ไปหามาให้ก็เลยมาฮัด 5,000 กับกุรอานฉบับแปลไทยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ว่าที่ภรรยาคนนี้อยากจะได้เหลือเกินก็เลยเอาให้พอให้แล้วปั๊บเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนางเนี่ยอยากจะรู้มาตั้งนานแล้วว่ากุรอานเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรที่มันเป็นมุอ์จิซาตที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นมุอ์จิซาตอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่กับชีวิตของผู้ศรัทธาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่กุรอานมันมีอะไรแปลว่าอะไรอ่านเป็นไม่รู้กี่สิบเที่ยวอ่านอาหรับด้วยแล้วก็ไทยกุรอานด้วยแล้วก็คำแปลกุรอานแล้วก็คำแปลอ่านจนกระทั่งขึ้นใจว่าอัลลอฮ์บอกไว้จริงหมดเลยกุรอานเนี่ยมันนะพี่น้องลองจับมาสักเรื่องนึงสินะพี่ไม่เชื่อพี่น้องลงไปดูในซูเราะห์อัลวากิอะห์น่ะอัลลอฮ์ใช้ว่าอัฟรออัยตุมแปลว่าท่านทั้งหลายไม่ได้พิจารณาหรือท่านทั้งหลายไม่ได้เห็นหรือท่านทั้งหลายไม่ได้ดูหรือท่านทั้งหลายไม่ได้ใคร่ควรหรือถ้าพิจารณาแล้วเห็นแล้วใคร่ควรแล้วลองตอบมาให้ได้สิตัวอย่างเช่นลองตอบมาให้ได้สิว่าน้ำที่ท่านทั้งหลายใช้ดื่มกันน่ะมันมายังไงอ่ะนู่นอยู่ข้างบนนู่นน่ะข้างบนนู่นน่ะมันน้ำเนี่ยมันหนักขนาดไหนแต่มันลอยอยู่ข้างบนไม่ได้คิดเลยหรอกว่ามันลอยได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงข้างบนอย่างมหาศาลและไอตอนมันขึ้นไปเนี่ยน้ำจาก็ขึ้นไปด้วยน้ำทะเลเค็มๆก็ขึ้นไปด้วยน้ำที่เนี่ยทั้งหมดน่ะระเหยขึ้นไปหมดเลยขึ้นไปน้ำดีน้ำไม่ดีขึ้นไปหมดเลยเสร็จเรียบร้อยภาพเวลามันลงกลับมาเนี่ยทั้งใสสะอาดทั้งจืดสนิทเห็นหรือเปล่าดูหรือเปล่าตอบมาให้ได้สิมันเป็นยังไงใครคนทำอัลลอฮ์บอกว่าเราจะอันนาหูจาจันอัฟลาตะตะตะกะรูนถ้าเราเนี่ยทำให้น้ำมันลงมาเนี่ยแล้วเค็มนะแล้วมันจะเป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดลงมาแล้วมันเค็มนะหมดแล้วตรงต้นกล้วยอยู่ไม่ได้หมดเลยเรานี่ก็จะตายด้วยถ้าเกิดไม่มีน้ำจืดกินน้ำเกลือน้ำทะเลเนี่ยดูแล้วเอามากันให้เป็นน้ำจืดเอามากินก็ไม่ได้ในซาอุดีอาระเบียนะเอามาทำอะไรล้างจานซักผ้ารดน้ำต้นไม้เฉยๆมากินนี่ก็ไม่ได้อัลลอฮ์ให้เนี่ยขนาดไหนใครคนทำเนี่ยใครคนทำแล้วอัลลอฮ์กระชากให้ดูนะไปดูในต้นไม้เนี่ยไฟเนี่ยมันอยู่ในนั้นน่ะท่านเป็นคนทำให้ไฟอยู่ในต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นมีไฟอยู่ในนั้นลองที่จุดปั๊มติดอัลลอฮ์ใช่อัฟรอไอตุมไม่ดูดอกหรือไม่ได้พิจารณาดอกหรือไม่รู้ดอกหรือไม่เห็นดอกหรือเอาเห็นแล้วพิจารณาแล้วตอบไม่ให้ได้สิโอ้โหพอคุยเรื่องซูเราะห์วากิอะห์หน่อยเดียวพี่น้องมันมีความสุขอย่างมากที่เราไปเรียนอัลกุรอานไปอยู่กับอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นดุอากลับมาเรื่องนิดนึงดุอาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเลี้ยงลูกตอนตั้งครรภ์เมื่อกี้เล่าว่าไอ้อะไรนะภรรยาของลูกศิษย์เนี่ยอ่านกุรอานพี่น้องรู้ไหมอายุมันเนี่ย6ขวบท่องกุรอานได้ทั้งหมด11ยุสอัลลอฮุอักบัรคนไทยเนี่ยไม่ใช่อาหรับนะกุรอานได้11ยุสลองมาเลยเปิดแล้วอ่านแล้วมันต่อตรงไหนใน11ยุสที่เขาท่องจำแล้วเนี่ยเด็กครบครัวพี่น้องเพราะอะไรอ่ะแม่เขาน่ะตอนที่ตั้งครรภ์เนี่ยอ่านกุรอานอย่างมากเหลือเกินเด็กโตขึ้นมาปั๊บชอบที่จะอ่านกุรอานแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าแม่มันขอดุอาแม่มันซิกรุลลอฮ์แม่มันละหมาดตะฮัจญุดในขณะที่ตั้งครรภ์น่ะลูกจะออกมาเป็นยังไงนี่เลี้ยงลูกต้องเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในครรภ์น่ะขอดุอาพี่น้องตอนอุ้มลูกต้องขอดุอาตอนเอาลูกเข้านอนขอดุอาตอนลูกกินอาหารป้อนลูกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตอนเอานมให้ลูกกินขอดุอาขอดุอาทุกช็อตดุอาของพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับถ้าขอให้ลูก
อุลามะจึงว่าวะดุอาอุลวาลีไดนิมุสตะญาบะตุนบิลค่อยริวัตชัดดุอาของแม่ที่ขอให้ลูกเนี่ยนะพ่อและแม่ที่ขอดุอาให้ลูกนะอัลลอฮ์ตอบรับหมดเลยไม่ว่าพ่อแม่จะขอให้ลูกใดดีหรือพ่อแม่จะขอสาบแช่งลูกอัลลอฮ์ก็รับอัลลอฮ์อ่ะทีนี้เข้ามาสู่นี่ว่าลุกมานเนี่ยสอนลูกยังไงพี่น้องต้องไปเปิดดูนะในซูเราะห์ลุกมานตั้งแต่อายะห์ที่13เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายะห์ที่ประมาณ19 20เนี่ยนะเป็นช็อตสำคัญประมาณ 6-7 ประการที่ลุกมานเนี่ยสอนลูกแต่ว่ามีนอกจากนี้อีกเยอะเลยนะอีกเป็นร้อยข้อที่อยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในอาซาดร่องรอยการบันทึกของซอฮาบะห์ของท่านนบีร่องรอยการบันทึกของบรรดาตาบีอีนมีอีกเยอะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งข้อแรกวะอิฟกอละลุกมานุลิบนิฮิวะฮุวะยะอิดูฮูยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์ยากไหมพี่น้องรู้ป่ะสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยสอนยังไงสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์ง่ายมากๆถ้ารู้วิธีปั๊บนี่นะอัลฮัมดุลิลลาห์จับทางถูกปั๊บลูกจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะลุกมานบอกกับลูกนะบอกว่าโอ้ลูกจ๋าพ่อขอสั่งเสียตรงนี้นะโอ้ลูกรักอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แปลว่าลุกมานต้องการที่จะสอนให้ลูกเนี่ยรู้ถึงบุญคุณของอัลลอฮ์อย่าเนรคุณอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อุลามะจึงหยิบตรงนี้มาเป็นข้อมูลข้อแรกเลยนะว่าลูกเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนเขาให้รู้จักอัลลอฮ์นิดหนึ่งลูกเนี่ยเวลาเริ่มจะขยับปากเรียกมะเรียกป๋าเนี่ยพี่น้องสอนอะไรตรงนั้นจำได้ไหมมะป๋านมนมหิวพอลูกพูดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องลองคิดดูสิว่าเราสอนอะไรสอนอะไรลูกตอนนั้นเนี่ยคิดไหมเดี๋ยวผมมีคลิปอยู่คลิปนึงนะเข้าท่าดีเหมือนกันเนี่ยสิ่งแรกที่พ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยให้ลูกต้องกล่าวเป็นประโยคแรกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลูกกล่าวคำนี้เป็นประโยคแรกนะอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงเนี้ยเปาะแรกผ่านแล้วพอหลังจากละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปั๊บก็เริ่มเลยกะลิมาชะฮาดะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์พี่น้องมันมีคนส่งคลิปเนี่ยนะมาให้ผมอาจารย์อย่างเนี้ยเอามากล่อมลูกได้ไหมมันก็เป็นอะไรนะเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันนะพี่น้องลองช่วยดูสิว่าได้ไหมเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูมันเหมือนกับเพลงของอะไรสุนทรภรณ์มารักกะพี่เอาไหมอะไรเงี้ยนะเคยได้ยินแววๆมาสมัยก่อนเนี่ยนะเขาส่งมาบอกอาจารย์อย่างเนี้ยเอามากล่อมลูกได้ไหมเพราะมันเป็นทำนองดีแล้วเขาก็บอกว่ากล่อมลูกแล้วลูกมันก็หลับด้วยแล้วมันก็ลูกก็อ่านตามด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมก็เอ๊ะมันแบบมันเป็นเพลงมั้งอ่ะมันเป็นเพลงมาก่อนแล้วไงถ้ามันเป็นทำนองอื่นซะที่ไม่เป็นเพลงมาก่อนนี่มันก็จะตอบได้ทันทีแล้วเออเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากก็มานั่งพิจารณาดูยังหาข้อฮารามตรงไหนไม่ได้เพราะเสียงดนตรีมีเปล่าไม่มีเนื้อร้องเป็นยังไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มันห้ามตรงไหนล่ะแต่มันติงอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไปเอาทำนองเพลงที่คล้องเกี่ยวพาราสีนะเอามาใส่กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมก็เลยตอบเข้าไปว่าไม่ควร
หาทำนองอื่นได้ไหมใส่ทำนองอื่นได้ไหมท่านเนี่ยแต่งเพลงแต่งอะไรนะแต่งทำนองตรงเนี้ยดีแล้วเด็กเวลามันกล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เป็นประโยคแรกเป็นเรื่องแรกเปาะแรกรู้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านแล้วแล้วก็ค่อยๆแปลให้ฟังแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เป็นเปาะแรกเด็กเริ่มฝังแล้วโอ้อัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดคือศาสนทูตถ้าจะเอาเรียนแบบพวกคริสเตียนก็ถือว่าไม่ผิดนะคริสเตียนเวลามันสอนเด็กๆให้เชื่อในพระเยซูมันสอนยังไงรู้ป่ะโอ้โหโคตรเยี่ยมยอดเลยนะเพราะนั้นใครก็ตามแต่ที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนคริสต์เนี่ยระวังให้ดีนะถูกย้อมมันถูกยัดเยียดมันถูกอะไรล่ะทำให้รู้จักพระเยซูไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอ่ะพี่น้องลองดูนะวิธีสอนเขาเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอามาสอนของเราอะไรนะพลิกแพลงแล้วก็เอามาสอนของเราเนี่ยก็ได้นะคริสเตียนทำไงรู้ไหมอ่านักเรียนชั้นอนุบาลสามสิบกว่าคนนั่งมันเอาถาดอะไรนะถาดหลุมๆมาถาดหลุมนะเอามาตั้งข้างหน้า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 หมดเลยแล้วบอกเอาหนูหลับตานะหลับตาเหมือนนั่งสมาธินะหลับตาแล้วก็ขอจากพระเจ้าของศาสนาพุทธขออะไรขอแอปเปิ้ลขอช็อกโกแลตหนูชอบช็อกโกแลตขอช็อกโกแลตชอบแอปเปิ้ลขอแอปเปิ้ลขอทอฟฟี่ขออะไรก็ตามแต่รับขอผ่านไป2นาทีเอาหนูลืมตาลืมปั๊บอ้าวเฮ้ยในถาดหลุมไม่มีช็อกโกแลตไม่มีแอปเปิ้ลมันก็บอกว่าเห็นไหมพระเจ้าในศาสนาพุทธให้ไม่ได้โอ้โหเด็กเริ่มบึกเลยนะบึกเลยนี่คันสอนของมันอะไรเนี่ยยัดเยียดอย่างที่สุดเลยมันก็บอกว่าเอาหลับตาใหม่ขอต่อพระอัลลอฮ์พระเจ้าของศาสนาอิสลามหลับขอพระอัลลอฮ์ขอช็อกโกแลตเอาลืมตาลืมปุ๊บไม่มีช็อกโกแลตไม่มีแอปเปิ้ลเห็นไหมพระอัลลอฮ์ในศาสนาอิสลามให้ไม่ได้เห็นไหมหนูเชื่อไหมเชื่อครับอัลลอฮ์เอาหลับตาอีกทีนึงหนูไอ้ตรงนี้แหละหลับตาครั้งที่3นี่แหละพนักงานทั้งหลังก็เตรียมเต็มที่เลยหลับตาแล้วขอนานๆแล้วขอต่อพระเยซูหลับขอช็อกโกแลตขอขนมขอท็อปฟงท็อฟฟี่มันเอามาตั้งไว้เต็มเลยเต็มถาดเลยเอาหนูลืมตามาปั๊บช็อกโกแลตเต็มถาดท็อฟฟี่แอปเปิ้ลผลไม้เต็มถาดเลยเห็นไหมพระเยซูให้ได้เด็กถูกสอนอย่างนี้ทีเดียวเชื่อในพระเยซูเลยเพราะนั้นเขาสอนจังเขายัดเยียดจังเลยนี่คือวิธีของเขาเพราะนั้นใครที่ส่งลูกเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสเตียนต้องระวังให้มากๆต้องสอบลูกให้เยอะๆว่าลูกเขาสอนอะไรมาบอกให้แม่ฟังหน่อยสิมาบอกให้ป๋าฟังหน่อยสิทีนี้เราเนี่ยเปาะแรกเมื่อกี้บอกแล้วนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นต้องเป็นประโยคแรกที่ลูกพูดได้แล้วก็แปลให้ลูกฟังพอหลังจากนั้นพี่น้องพยายามนะก่อนที่ลูกจะทำอะไรก็ตามแต่พี่น้องควรให้ลูกเลยนะนั่งสักพักหนึ่งลูกยกมือขอดุอานะสอนลูกให้ขอดุอาลูกขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะมาหิวข้าวอยากจะกินข้าวเอาละเดี๋ยวมะไปจัดให้แต่ลูกต้องไปขอดุอาก่อนนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมะจะทำให้อร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวมะจะทำให้อร่อยอร่อยเลยไปขอดุอาไล่ลูกไปขอดุอาทุกครั้งตอนลูกจะกินข้าวลูกโตขึ้นมาเป็นยังไงอ่ะอัลลอฮ์ให้มะทำอาหารอร่อยแล้วฉันก็ได้กินพอลูกจะไปแหละสมมติว่าลูกอยากจะไปเตะบอลมะซื้อลูกบอลให้ลูกหนึ่งสิแล้วก็ซื้ออะไรกางเกงบอลด้วยรองเท้าที่จะเตะบอลด้วยลูกอยากจะเตะบอลเหลือเกินมะบอกว่าได้ไม่เป็นไรลูกแต่ลูกไปละหมาดก่อนนะละหมาดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้มะเนี่ยมีริซกีพรุ่งนี้แหละอินชาอัลลอฮ์มะจะไปซื้อกางเกงบอลให้ไปซื้อฟุตบอลให้ทุกช็อตไล่ลูกไปเข้าละหมาดไล่ลูกไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใจลูกจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโดยปริยายขออะไรทุกครั้งเลยมะไล่ไปละหมาดก่อนมะบอกลูกจ๋าลูกช่วยมะด้วยนะ
ลูกต้องช่วยมะเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยประทานริซกีให้แล้วเดี๋ยวมะจะจัดมาให้อินชาอัลลอฮ์ทุกครั้งลูกจะทำอะไรก็ตามแต่ขอดุอาละหมาดขอดุอาแล้วลูกจะไม่รู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงพ่อแม่เคยรู้บ้างเปล่าว่าจะสอนแบบนี้เคยรู้ไหมบางทีไม่รู้นะถามจะสอนลูกยังไงให้รู้จักอัลลอฮ์ให้ครูสอนนิดหนึ่งพี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องต้องพยายามนะใครมีลูกโตไปแล้วเป็นไรเอาหลานกันแล้วกันซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยผมอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยนะสอนเป็นคนสอนลูกให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ใช่มาเดี๋ยวส่งมาที่ยูเตะแล้วกันเดี๋ยวให้ครูที่ยูเตะเนี่ยสอนมะป๋าไม่ได้อะไรจากลูกเลยลูกเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อุลามะจึงบอกว่าพยายามอย่างยิ่งนะลูกเริ่มที่จะอ่านอะไรได้เนี่ยนะเริ่มที่จะพูดเป็นบางประโยคแล้วเนี่ยสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนแล้วก็พ่อแม่เป็นคนสอนเพราะลูกในเวลาเขาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้แล้วเนี่ยถามนิดนึงพี่น้องลูกต้องไปอ่านวันละกี่ครั้งหลังจากนั้นวันละ17ครั้งวัลลอฮ์พอมันมี17รอกอะห์ในละหมาดฟัรดูนี่เฉพาะละหมาดฟัรดูอย่างเดียวนะพี่น้องอ้าว17คูณด้วย30ออกมาทั้งหมดเดือนนึงนะลูกจะอ่าน510ครั้งพ่อได้ผลบุญเท่าไหร่ทุกอักษรคืออะไรนะคือ10ความดีลองนับดูถ้าใครที่วางตรงนี้ลองนับดูว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีกี่อักษรแล้วก็คูณ10เข้าไปสาวว่าเคยรับ2จำไม่ได้แล้วไม่เอาดีกว่าไม่เดาไปนับดูสิลูกอ่านวันละ17ครั้งเนี่ยเดือนนึง510ครั้งคูณด้วย12ออกมาทั้งหมด 6,120 ครั้งต่อปีอันนี้เฉพาะฟันดูอย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยอยู่ไปทั้งหมด60ปีลูกจะอ่านทั้งหมด 367,200 พ่อแม่ได้เท่าไหร่เพราะเผอไอการสอนตรงเนี้ยเพียงพอเลยที่จะเป็นความดีให้พ่อและแม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮุอักบัรนี่คือลูกและเราไม่ได้มีลูกคนเดียวพี่น้องอาจจะมีลูก3คน4คนแล้วเด็กเหล่านั้นเอาฟาติฮะห์ที่เราสอนพอจะเห็นยังพี่น้องว่าเนี่ยมัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีลูกเพราะนั้นต้องสนใจลูกประเด็นแรกลูกมารบอกว่าต้องสอนลูกเนี่ยให้รู้จักอัลลอฮ์อันที่สองว่าวัสไซนัลอินซานบิวาลีไดฮีฮามะลัตฮูอุมมูฮูวะห์นันอะลาวะห์นินวะฟิซอลูฮูฟีอามัยนลูกมารบอกว่าโอ้ลูกจ๋าอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าเราได้สั่งเสียให้แกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะให้ทำดีกับพ่อกับแม่ของเขาโดยเฉพาะแม่เนี่ยนะทำไมอ่ะตั้งครรภ์เข้ามาตั้งเท่าไหร่อ่อนเพียแล้วอ่อนเพียเล่าวะนันอาลาวะนินแล้วก็ต้องให้ลมบุตรอีก2ปีให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆแล้วก็ให้เห็นถึงบุญคุณของแม่แล้วก็ให้เห็นถึงบุญคุณของพ่อโดยภาพรวมแล้วนะไม่ต้องแปลหมดก็ได้ตรงนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยลูกมารเนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยสอนลูกให้กตัญญูต่อพ่อแม่สอนลูกให้กตัญญูกตเวทีต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับลูกต้องรู้นะโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำดีกับพ่อแม่แล้วชีวิตจะได้อะไรลูกต้องเข้าใจนะว่าเนรคุณกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะอันตรายขนาดไหนชีวิตในดุนยานี่จะอันตรายขนาดไหนอัลลอฮฺอักบัรวิธีการที่จะสอนให้ลูกเนี่ยกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เนี่ยมีอยู่เรื่องนึงที่เราทำง่ายนะพยายามไปหาเรื่องราวของลูกเนรคุณแล้วคนคนนั้นเนี่ยประสบกับชะตากรรมในชีวิตอย่างไรเอามาเล่าให้ลูกฟังจากที่ไหนก็ได้มาเล่าเนี่ยดูที่ลูกเห็นไหมเขาบันทึกเอาไว้ชัดเจนเลยเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันทำไม่ดีกับพ่อกับแม่อัลลอฮ์ลงโทษในโลกดุนยานี่เลยผมเคยเล่าเนี่ยพี่น้องอยู่แถวๆเนี่ยเคยรู้จักไอ้เห่าไฟลูกคลองตันไหมตายไม่นานแล้วไอ้เห่าไฟลูกคลองตัน
ป็นนักมวยที่เตะเหมือนงูเห่าฉกแล้วก็เก่งมากชนะกี่เวทีที่มันก็ชนะมาตอนหลังติดยาพอติดยาปั๊บเขาก็ไล่ออกจากค่ายพอไล่ออกจากค่ายปั๊บตังค์ไม่มีแล้วตอนนั้นน่ะไถมะเนี่ยมีอยู่วันขอตังค์มะมะไม่ให้รู้มันทำยังไงนักมวยนะมะสู้ยูยูนมันเตะเข้าซี่โครงนี่มะงอพับไปเลยพอหลังจากนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ให้นี่ผมเรื่องนี้ผมยังเล่าให้ลูกฟังผมบอกว่าเห็นเนี่ยที่บ้านป่าเนี่ยสะพานข้ามคลองเนี่ยก็ใหญ่ดีแหละแต่มันเดินข้ามไม่ได้เพราะขามันรีบไปข้างหนึ่งไอ้ข้างที่เตะแม่มันน่ะแล้วมันคานข้ามสะพานช้าๆเหมือนกับหมาขี่เรือนตัวหนึ่งที่กำลังคานข้ามสะพานผมมาเล่าให้ลูกฟังลูกน้ำตาพี่น้องไอ้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกเนรคุณกับพ่อแม่แล้วเนี่ยคนคนนั้นได้รับผลกระทบในชีวิตอย่างไรไปเอามาแล้วเอามาเล่าให้ลูกฟังเป็นหนทางหนึ่งที่สอนให้ลูกเนี่ยกตัญญูกตเวทีต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ผมไปเสิร์ชดูใน Google เนี่ยเยอะแยะเลยลูกเนรคุณลองเขียนคำว่าลูกเนรคุณเข้าไปเนี่ยมันจะมีมาอ่านเยอะเลยเป็นยังไงเรื่องเหล่านั้นเอามาเล่าให้ลูกฟังเพื่อเป็นการตัซกีเราะห์เป็นสิ่งที่ให้ลูกได้คิดได้ใคร่ครวญนะไปไวหน่อยแล้วกันนะประการที่3ลุกมานบอกว่าวัตตะบิยะซะบีละมันอานาบะอิไลยะซุมมาอิไลยะมารจิอุกุมฟะอุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะมะลูนจงปฏิบัติตามทางของคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ทางของบ่าวที่ดีที่อยู่ในชะรีอะห์อยู่ในกฎหมายของอัลลอฮ์แล้วในที่สุดลูกก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกเนี่ยได้ทำไปเพราะฉะนั้นลูกต้องยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องเรื่องขอดุอาลูกต้องขอดุอาด้วยความตั้งใจจริงและเราเองเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกก็ต้องมีแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ถูกต้องในให้ลูกได้เห็นเขาจึงบอกไงล่ะว่ารักลูกถูกวิธีคือทำดีให้ลูกดูตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าการสอนบางทีไม่ต้องสอนอะไรทำตัวอย่างดีๆเนี่ยเพื่อปลูกฝังให้ลูกเนี่ยรู้จักความดีด้วยการที่เราทำดีเด็กในเวลามันเห็นเราทำดีเนี่ยนะเคยเห็นเด็กไหมที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยพ่อเขาก็ยืนละหมาดเด็กยังพูดไม่ได้เลยอายุ3ขวบไม่ถึงดีเนี่ยพ่อเขาก็สุญูดลูกมันก็ทำสุญูดแต่ว่าอะไรนะเขามันไม่ถึงพื้นนะตูดมันก็โด่งขึ้นมาผมเห็นแล้วขำเราดูธรรมชาติของเด็กเนี่ยเห็นพ่อละหมาดมันเอามั่งเห็นพ่อสุญูดมันเอาบ้างทำดีให้ลูกเห็นนี่คือสิ่งที่สอนให้ลูกเนี่ยอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องเราทำดีให้ลูกดูพูดจาเพราะๆให้ลูกได้ดูแล้วก็อย่าขู่นะพี่น้องอย่าขู่ลูกอย่าพูดกับลูกในเรื่องที่ไม่จริงเขาเรียกว่าอย่าพูดจริงจังในเรื่องที่ไม่จริงให้ลูกได้รู้นะถ้ามันจับได้ว่ามะหลอกป๋าโกหกสักทีเดียวนะมันไม่เชื่อเลยเด็กมันจำนะซากีรอเขาเรียกว่าหน่วยความจำของเด็กดีกว่าเราเยอะอย่าไปโกหกลูกอย่างเด็ดขาดในสมัยนบีเนี่ยนะครับมีอยู่คนหนึ่งท่านอับดุลลอฮิบเนี่ยอามิรสหายคนนี้บอกตอนฉันยังเด็กๆอยู่ยังเล็กๆอยู่นะแม่เรียกฉันลูกมานี่ลูกจ๋ามานี่มานี่เดี๋ยวแม่จะให้อะไรเผอิญตรงนั้นนะท่านรอซูลอยู่ด้วยเด็กคนนี้มันจำได้มันรายงานหะดีษมานะท่านรอซูลอยู่กับมะด้วยท่านรอซูลหันไปถามนี่เธอที่เรียกลูกมาเนี่ยนะเธอต้องการให้อะไรกับลูกต้องการให้อะไรกับลูกผู้หญิงคนนี้ตอบด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ท่านมีอินทผลัมอยู่ 3-4 เม็ดต้องการจะให้ลูกเลยเรียกลูกมาเดี๋ยวจะให้นบีสอนเลยอะถ้าเรียกลูกมาแล้วบอกว่าจะให้อะไรลูกแล้วไม่ให้คุณโกหกหนึ่งครั้งกับลูกโกหกตรงนี้ถูกสอบสวนในวันกิยามะโอ้โหล้อเล่นกับลูกไม่ได้เลยมานี่มาเดี๋ยวมาให้ตังค์แล้วไม่ให้นะเสร็จเลยตรงนี้มันเป็นการเสี่ยมสอนลูกให้อะไรนะให้ไม่ได้อยู่กับความจริงให้อยู่กับการตลกตะแลงให้อยู่กับการหลอกลวงโดยเฉพาะไอ้เรื่องผีสางนางไม้นะเด็กมันร้องยายกระสือมากินตับเคยไหมสมัยก่อนนะสมัยก่อนเคยเนี่ยเดี๋ยวนั้นมาผีมันมาควักไส้นะไอ้เรื่องไม่จริงจังอย่างนี้อย่าพูดให้ลูกนะเพราะมันไม่มีอะไรอะผีมีเหรอไม่มี
ที่บ้านป่าเนี่ยเอาล้อไอ้เรื่องผีฝางนางไม้สมัยก่อนเนี่ยนะเอาล้อหลอกกันอย่างจังเลยนะจนกระทั่งกลัวกันนะผมสมัยก่อนอยู่ที่บ้านป่านี่กลัวกลัวมากๆนะมันมีอยู่คนนึงอ่ะนะคำว่ากลัวผีเนี่ยโอ้โหคนนี้กลัวผีมากเลยมีอยู่วันนึงเขาเอาไปขี่เรือบดเนี่ยพายเรือบดเรือบดรู้จักเรือบดไหมนั่งได้คนเดียวแล้วเรือเล็กๆผ่านไปแล้วก็เรือนี่ยกขึ้นได้เลยยกขึ้นตั้งบนตะลิงได้เลยก็พาไปที่บ้านเพื่อนเขาเขาก็โดนเพื่อนแกล้งเอากาแฟให้กินเอาชาให้กินบอกให้มึงอยู่คุยกันนะพอยันดึกยันตีหนึ่งแล้วเนี่ยมึงกลับบ้านได้แล้วพ่อรู้ไว้เนี่ยกลัวผีใช่ป่ะไปตั้งแต่เย็นเนี่ยคุยยันตีหนึ่งคิดดูแล้วให้มึงกลับบ้านได้แล้วรู้เลยว่าไอ้เนี่ยกลัวผีมันจะทำยังไงดูสิเพราะตั้งแต่บ้านเพื่อนมาถึงบ้านมันน่ะมันต้องผ่านบ้านป่าไปดูนะมันต้องพายเรือผ่านหลังกูโบเรือโอ้โหคลองตรงนั้นน่าเสียวสมัยก่อนไม้บ้านป่าเนี่ยต้นไม้คุมคลองอ่ะมันต้องผ่านกูโบไอ้นี่เขาก็อูทำยังไงว่ามึงไล่กูกลับเขานอนไม่ได้เดี๋ยววะอยากจะนอนว่าไม่ได้มึงกลับไปเท่านั้นพอกลับไปปั๊บมันไม่พายผ่านกูโบพี่น้องมันตัดสินใจพายมาที่หน้ามัสยิดแล้วมันก็แบกเรือตัดสินใจแบกเรือบดเลยผ่านมาหน้ามัสยิดพอเรือไปนั้นปั๊บก็มีคลองแล้วก็จะพายกลับบ้านไอ้ตรงแบกเรือหน้ามัสยิดเนี่ยไฟมันสลัวสลัวสลัวพี่น้องอีกคนหนึ่งเขาทำงานกลับมาดึกใครวะเฮ้ยแบกเรือตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองมาแบกเรือตรงนี้นะไม่ใช่คนแง่แล้วมันก็ตะโกนว่าผีหลอกตอนนั้นแหละพี่น้องไอ้คนแบกเรือมันก็นึกว่าไอ้คนนั้นเจอผีมันก็วิ่งตามไอ้คนนั้นน่ะไอ้นี่ก็วิ่งหนีผีไอ้นี่ก็แบกเรือวิ่งตามทั้งนี้ไปเอามาเล่าตาชามาว่าโอ้โหเมื่อคืนนี่กูเจอผีแบกเรือไอ้นี่เขาก็บอกเมื่อคืนกูแบกเรือวิ่งหนีผียิ่งกว่ามึงถ้าเล่ากันเละเทะไปแล้วจริงไหมล่ะไม่มีจริงอะไรเลยเรื่องผีสางนางไม้มีจริงอย่ามาหลอกลูกเรื่องผีสางนางไม้อย่ามาพูดกับลูกเพราะมันเป็นการเสี่ยมให้ลูกเนี่ยเป็นบุคคลที่จะไม่อยู่กับความถูกต้องไม่อยู่กับความเป็นจริงดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่โกหกนะลูกมานี่เดี๋ยวมาให้ตังค์แล้วไม่ให้เนี่ยตรงนั้นลูกจะจําแล้วก็จะคิดว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆลูกจะไม่อยู่กับความเป็นจริงอ้าวพอยังเลิกเรื่องกี่ทุ่มเนี่ย3:14แล้วเอาอีกสักข้อสองข้อนะให้ครบเลยใช่ไหมมันมีอุลามะขัดแย้งกันแล้วอุลามะในที่นี้ขัดแย้งกันนะอ้าวข้อที่สี่ยาบุนัยอินนะฮาอินตะกุมิสกอลฮับบะตินมินคัรดัลฟะตะกุนฟีซอคะตินเอาฟิสซะมาวาติเอาฟิลอัรยะติบิฮัลลอโอ้ลูกจ๋าไอความชั่วเนี่ยนะความผิดของลูกนะแม้ว่ามันจะเล็กนิดเดียวเหมือนดังขุยผงที่มันบินอยู่ในอากาศเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดเล็กๆน้อยๆนะแล้วมันก็ถูกซ่อนอยู่ที่โขดหินหรือถูกซ่อนอยู่ในอากาศหรือถูกฝังอยู่ในดินความผิดของลูกนะอย่าลืมอัลลอฮ์จะเอามาทั้งหมดไม่มีความผิดอันใดที่ลูกทำแล้วอัลลอฮ์จะไม่รู้ตรงนี้อุลามะบอกว่าลูกมานต้องการสอนลูกให้เป็นคนที่มีความประณีตมีความรอบคอบมีความพิถีพิถันมีความซื่อสัตย์แม้แต่เรื่องเล็กน้อยช่อฉนไม่ได้เลยโกหกสักนิดนึงไม่ได้เลยต้องสอนลูกอย่างนี้วิธีหนึ่งที่อุลามะเขาบอกว่าจะสอนให้ลูกเนี่ยมีความพิถีพิถันมีความรอบคอบในการทำอิบาดะห์เนี่ยเขาบอกว่าลองเอาอย่างนี้ให้ลูกปะแป้งดีเหมือนกันนะให้ลูกปะแป้งเอาแป้งมาทาให้หมดแล้วทาเนี่ยตรงเบือกตาเนี่ยทาให้หมดเลยแล้วก็ทาอวัยวะที่จะอาบนั้นละหมาดเนี่ยนะทาให้หมดแล้วตามซอกนิ้วทงนิ้วเท้าทาให้หมดเลยแล้วก็บอกลูกไหนลูกลงไปอาบนั้นละหมาดให้มะดูสิลูกก็ไปอาบนั้นละหมาดพอไปอาบน้ำละหมาดเสร็จปั๊บเราก็เรียกลูกมาเลยนะเอาผ้ามาเช็ดน้ำแล้วก็ดูสิหลับตาสิลูกลูกหลับตาปั๊บแป้งยังขาวอยู่ตรงนี้นะต้องสอนแล้วลูกอาบนั้นละหมาดไม่ถูกนะลูกต้องปานีดกว่านี้นะพอไปดูของข้างนิ้วอ๋อแป้งยังขาวอยู่เลยอ๋อลูกไม่ได้จ้ะลูกแสดงว่าอาบนั้นละหมาดแบบนี้นะลูกไปละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับนะลูกนะไปดูที่ซอกนิ้วเท้าโอ้มันยังมีรอยขาวๆอยู่เลยเอาใหม่ลูก
ปะแป้งใหม่อีกทีนึงตอนนี้ลูกไปเอาเลยไปล้างไปอาบน้ำมาดไปเอาให้เกี้ยงเลยนะแล้วมาให้มะตรวจดูสิเนี่ยวิธีแบบนี้ทำให้ลูกมีความพิถีพิถันมีความรอบคอบมีความปราณีตในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะเขาก็แนะนำดีเหมือนกันนะผมไปอ่านดูแล้วเออเข้าท่าดีนะหรือจะดูที่ว่าลูกซื่อสัตย์ไหมให้สตังลูกไปสัก20 บาทลูกไปซื้อหนมตรงนี้นะซื้อนมปังมาก้อนหนึ่งแล้วก็ซื้อทอฟฟี่มาจำนวนหนึ่งแล้วลูกก็กลับมานะมาบอกกับมะซิว่าเป็นยังไงพอลูกมาบอกปั๊บมะทอฟฟี่เนี่ย5 บาทนะนมปังเนี่ย5 บาทมะให้ไป20ทอนให้มะ10 บาทโอ้โหมะดีใจลูกเป็นคนที่ซื่อสัตย์รู้ไหมอัลลอฮ์รักลูกตรงเลยจริงๆในตรงเนี้ยนะทดสอบเรื่อยๆถึงไปซื้อของนะแล้วมันจะถูกชมทุกครั้งแล้วมันจะดีใจทุกครั้งที่เอาเงินมาทอนให้มะแล้วมันจะเป็นคนซื่อสัตย์ลูกเดือนเนี้ยมะจะให้ลูกออมเงินในออมสินวันละ5 บาทให้ตั้งหากที่ไม่ใช่เงินที่ให้ไปกินขนมในโรงเรียนเคยได้ไปโรงเรียน50 บาทมะจะให้55นะ5 บาทนี่นะฝากลูกหยอดในกระปุกแล้ว1 เดือนเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเงินได้เท่าไหร่วันละ5 บาท30 วันเป็นเท่าไหร่ฮะ150เราก็เปิดนับกับลูกโอ้ยลูกเงิน150แสดงว่าลูกเป็นคนที่ใช้ได้เลยอัลลอฮ์รักลูกมากลูกซื่อสัตย์จริงๆหยอดครบเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะ150วิธีฝึกลูกให้มีความซื่อสัตย์ต้องทำอย่างนี้พี่น้องพยายามมีตัวอย่างหลายตัวอย่างเลยนะข้อต่อไปดึกแล้วพี่น้องสงสารยาบุไนยาอากิมิสซอลาโอ้ลูกรักลูกต้องละหมาดนะวะมุรบิลอุรฟีวันฮานิลมุงกัดลูกต้องทำงานเพื่อสังคมนะใช้ให้ทำดีใช้ให้เพื่อนๆทำดีแล้วก็เพื่อนจะทำไม่ดีเนี่ยนะห้ามวัสบิดแล้วก็ต้องอดทน3 อย่างในอายะห์นี้นะใช้ให้ละหมาดใช้ให้ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ใช้ให้ซอบาตอดทนพี่น้องเรื่องของละหมาดวันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆพูดที่มัสยิดริยาดุสุนันตอนกลางวันตั้งแต่10 โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งประมาณนั้นอัลลอฮ์เหนื่อยเหมือนกันคำถามด้วยละหมาดคือความสุขของชีวิตอันนี้บอกกับพวกเรานะละหมาดเนี่ยมันเป็นความสุขของชีวิตผมถูกเชิญไปอ่ะนะที่อื่นนะถูกเชิญไปว่าอาจารย์ช่วยมาคุยหน่อยที่ละหมาดให้ประโยชน์อะไรแก่ชีวิตละหมาดให้ความสุขยังไงแก่ชีวิตผมบอกว่าหัวข้อเนี่ยนะพอไปสังเกตดูแล้วเนี่ยพี่น้องอ่านละหมาดยังไงพี่น้องตักบีดยังไงพี่น้องก่อนละหมาดทำยังไงตอบไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวผมบอกงั้นเปลี่ยนข้อเลยเปลี่ยนข้อกระทันหันเลยไอ้ที่บอกว่าละหมาดให้ประโยชน์อย่างไรแก่ชีวิตละหมาดให้ความสุขยังไงกับชีวิตเนี่ยรู้ทีหลังพอกุรอานหะดีษบอกไว้ตายตัวแล้วเดี๋ยวมารู้ทีหลังแต่รู้บ้างไหมว่าละหมาดยังไงชีวิตจะได้ประโยชน์ละหมาดแบบไหนเลยชีวิตจะได้ความสุขตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าก็เลยต้องสอนเลยว่าละหมาดยังไงละหมาดประเภทไหนชีวิตจะได้ความสุขเพราะบางคนละหมาดเป็น10 ปีแล้วยังไม่เห็นมีความสุขเลยแล้วบางคนพูดเลยนะปวดหัวละหมาดไม่ได้เครียดนั่นแสดงว่าละหมาดของเขาไม่ได้พิจารณาไปตามที่ท่านนบีได้สอนละหมาดของเขาจึงไม่มีความสุขวัลลอฮิละหมาดคนที่ได้รับบททดสอบแล้วก็โศกเศร้าเสียใจคุณทิ้งได้ยังไงไม่ละหมาดน่ะคุณอยู่ได้ยังไงไม่ละหมาดน่ะขาดทุนอย่างมากเลยต้องเรียนรู้ว่าละหมาดเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีความสุขยังไงบรรดาซอฮาบะห์เขามีความสุขอย่างมากเขาละหมาดแบบไหนบรรดาซอฮาบะห์มีสมาธิอย่างมากเนี่ยเขาทำยังไงอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องท่านอิบนุซุเบตเนี่ยนะพี่น้องเป็นหนองๆคล้ายๆมะเร็งที่ขาเนี่ยดูแล้วต้องตัดขาแง่ๆต้องตัดขาซอฮาบะห์ว่าเธอเกิดไม่ตัดขานะเอาชีวิตไม่รอดเพราะนั้นเรารักษาคนคนนี้ไว้ดีกว่าเป็นคนสำคัญเป็นซอฮาบะห์อุโสด้วยตัดสินใจตัดขาซูเบตบอกว่าโอเคก็ตัดเขาประชุมกันว่าก่อนจะตัดเนี่ยต้องทำให้ซุบอิบนุซูเบตเนี่ยสลบก่อนต้องสลบก่อนถ้าไม่สลบเนี่ย
จ็บมาชนะชาไม่มีสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมหรือทำไมทำให้สลบก็ไปเอามาคนเลยนะสุเทพเป็นคนตัวใหญ่นะครั้งเนี้ยจับ3คนครั้งนี้จับอีก3คนจับเท้าอีกอย่างละ3ไปหามาเลยนะ12คนจับให้แน่นแล้วก็ตัดเพื่อที่จะไม่ให้ดิ้นแล้ววิธีที่ทำให้สลบทำยังไงล่ะเขาบอกนี่ตอนนี้จำเป็นแล้วไปเอาเหล้าให้กินมันจะเมาแล้วก็สลบไปอิบนุซุเบตบอกว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องหาใครมาจับให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันตักบีดอัลลอฮฺอักบัรเข้าสู่การละหมาดแล้วเลื่อยเลยตัดเลยขาเนี่ยพี่น้องไม่ได้ร้องสักแอะหนึ่งทำไมถึงเป็นแบบนั้นขาไม่เจ็บเลยพอให้สลามเห็นขาอยู่ตรงนู้นอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์แกร้องไห้นะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขาที่ถูกตัดออกไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มใช้มันมาเนี่ยฉันไม่ได้ใช้มันเดินไปทำชั่วเลยยาอัลลอฮ์ซอฟิรุลลอฮ์ละหมาดถึงขนาดนั้นเราต้องเรียนรู้ในละหมาดเนี่ยมันทำยังไงถึงได้สงบทำยังไงถึงชีวิตมีความสุขจริงๆท่านนบีเนี่ยเวลาตื่นตระหนกจากเรื่องใดก็ตามแต่พี่น้องลงไปดูนะอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีละหมาดสังเกตไหมตอนที่นบีรับวะฮีใหม่ๆครั้งแรกเลยเนี่ยญิบรีลมากอดรัดนบีอย่างแน่นจนกระทั่งหายใจแทบมาออกแทบจะหมดลมอ่ะแล้วก็ปล่อยพอปล่อยพับนบีตื่นตระหนกหายใจอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านมูฮัมหมัดบอกว่ามาอันนบีกอรีนฉันอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วจะให้ฉันอ่านอะไรล่ะญิบรีลจับอีกรัดแน่นกว่าครั้งแรกรัดจนกระทั่งเกือบจะตายนะเกือบจะหายใจไม่ออกปล่อยอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านนบีแย่แล้วขาอ่อนแล้วอ่านอะไรฉันอ่านไม่เป็นจับครั้งที่3นี่แทบจะตายแล้วก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักห้าอายะที่อยู่ในซูเราะห์อันอาลาเนี่ยไปดูพอหลังจากนั้นนบีตื่นตระหนกอย่างมากด้วยความกลัวเนี่ยจะตายเอาอะพอออกมาอยู่นอกถ้ำฮิเราะห์เท่านั้นแหละญิบรีลปรากฏตัวให้เห็นตามร่างที่ท่านถูกสร้างมาอย่างแท้จริงมีทั้งหมด700ปีกก็พือปีกเนี่ยนะไอ้ครั้งเนี้ยสุดตะวันออกไอ้ครั้งนี้สุดตะวันตกแล้วมันมาดำมืดแล้วปิดท้องฟ้าทั้งท็อปทั้งแถบเลยอะนบีเห็นตรงนั้นน่ะคิดดูดิคนน่ะเห็นแบบนั้นจะเป็นยังไงฉันจะตายไหมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยฉันไม่รู้อะไรเลยบีบกลับมาหาท่านหญิงคอดียะซัมมิลูนีซัมมิลูนีคอดียะช่วยคุ้มภัยฉันด้วยฉันจะตายแล้วพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์รู้เลยว่านบีอยู่ในสภาพที่ทุกข์ร้อนที่สุดหวาดกลัวที่สุดหวาดหวั่นที่สุดวิธีจะทำให้ใจสงบสุขทำยังไงอ่ะยาอายุฮัลมุซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากอลีลาโอ้มูฮัมหมัดที่คุมห่มผ้าคุมกายเอ๋ยลุกขึ้นกุมิลไลลละหมาตะฮัจญุดกุมิลไลลาอิลลากอลีลาละหมาทั้งคืนยกเว้นส่วนน้อยให้ท่านนอนหลับพักผ่อนนิสฟะฮูอาวิงกุสมินฮูกอลีลาบางคืนก็ให้ละหมาดครึ่งคืนหรือน้อยกว่าครึ่งคืนสักหน่อยก็ได้เอาซิดอะไลฮิหรือละหมาดให้มันเกินครึ่งคืนไปสักหน่อยก็ได้แปลว่าความวิตกกังวลความเสียใจความทุกข์ร้อนใจความผิดหวังทั้งหมดละหมาดกำจัดได้หมดเลยนบีละหมาดไม่เท่าไหร่ใจเข้มแข็งแล้วก็มีกระจิตกระใจมีกำลังใจในการต่อสู้อัลลอฮ์ใช่เพราะนั้นนบีเวลาหลังจากนั้นเนี่ยนะนบีกังวลใจเรื่องใดก็ตามแต่นบีจะเข้าสู่การละหมาดนบีเข้าสู่การละหมาดเพราะนั้นละหมาดคือความสุขที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นชิ้นสำคัญมากๆเวลาเราเสียใจเวลาเราโดนบททดสอบอยู่ทำไมไม่ละหมาดอยู่ได้ยังไงไม่ละหมาดอันนี้เรื่องละหมาดเป็นเรื่องใหญ่นะบอกลูกเรื่องละหมาดสอนให้ลูกเป็นบุคคลที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยอดทนเอานิดนึงเผอิญไปได้มานะวิธีที่จะสอนให้ลูกอดทนทำยังไงบางทีให้เรานึกไม่ออกสอนให้ลูกอดทนมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาศึกษาดูตรงนี้เป็นแพทย์ด้านจิตวิทยาอยู่ทางใต้เขาบอกว่าเวลาจูงลูกไปตลาดสังเกตเห็นไหมพอลูกเห็นของเล่นเป็นไงโอ้โหมันร้องจะเอาเนี่ยเพราะว่าไม่เอาไม่ซื้อเท่านั้นแหละชักปับกลางถนนเลยเราก็จำเป็นต้องซื้อเพราะอะไรอ่ะ
ไอ้แม่ค้านี่มันก็ตัวแสบเหมือนกันนะมันยุเด็กของรุ่นใหม่แล้วเนี่ยแจ๋วแล้วเนี่ยเดี๋ยวลดให้ด้วยไปบอกย่องไปบอกป้าป้าก็ต้องซื้อไม่ซื้อมันชักอย่างนั้นแหละอ้าวอย่าไปว่าเด็กเด็กมันอยากได้มันก็ทำอย่างนี้ซื้อให้ชิ้นหนึ่งแต่หลังจากนั้นต้องปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมชักดิ้นชักงออยากจะเอาของเล่นต้องเปลี่ยนละเขากลับไปบ้านเสร็จลูกก็มาเล่นเขาก็เล่นกับลูกเล่นกับลูกเขาฉลาดนะเขาบอกว่าลูกเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยตอนนั้นที่ไปซื้อไอ้ชิ้นเนี่ยเพิ่งจะวันที่หนึ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนนี่นะลูกนะ30พฤศจิกาเนี่ยสมมติเดือนนี้นะ30พฤศจิกาเนี่ยพ่อจะซื้อของเล่นให้ลูกอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหลูกก็โดดก่อนแล้วโอ้จริงเหรอจริงๆเนี่ยอย่าโกหกนะจริงพ่อจะอะไรนะจะซื้อของเล่นให้ลูกอีกหนึ่งชิ้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องถึงวันที่เท่าไหร่นะ30ก่อนแล้วเราก็พาลูกไปพอพาลูกไปปั๊บลูกตกลงกับเราแล้วนะวันที่30ลูกดูเนี่ยดูลูกดูด้วยปฏิทินเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกก็เห็นของเล่นเล้งแล้วน้ำตาซึมๆอยากจะได้เงื่อนไขก็คือถึงวันที่ไหนนะ30แล้วพ่อจะซื้อให้อีกชิ้นหนึ่งแต่ถ้าไปชักดิ้นชักงอแบบนั้นนะลูกจะไม่ได้วันที่30พฤศจิกายนเลื่อนไป30ธันวาโอ้เลื่อนไปอีกเดือนนึงมันทำไมล่ะโอ้ไม่ได้ร้องชักดิ้นชักงออยากจะได้ก็อยากจะได้พ่อก็พาไปตลาดทุกอาทิตย์เลยเสร็จแล้วลูกกล้าไหมไม่กล้าแล้วจ้ะเพราะวันที่30เป็นข้อตกลงกันแล้วถ้าเธอเกิดว่าไปเอาอีกพ่อจะซื้อให้พ่อจะไม่ซื้อให้30นี้นะแล้วก็นู่นเลื่อนไป30หน้าเขาบอกวิธีนี้เนี่ยนะมันเป็นวิธีจัดระเบียบให้แกเด็กอย่างดีมากๆดียังไงอ่ะเด็กรู้จักอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงวันที่30อดทนเด็กไม่เอาแต่ใจตัวเองเพราะมีข้อสัญญากับพ่อแล้วเด็กอยากจะได้ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งของเล่นอีกชิ้นหนึ่งวันที่30เด็กต้องรอนี่วิธีฝึกเด็กให้มีความอดทนเนี่ยอาจารย์ที่ทำงานที่วามี่ด้วยกันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีก่อนตอนลูกยังเล็กๆอยู่นะก็มาทำแล้วก็มาช่วยกันจัดโต๊ะมาช่วยกันแขวนป้ายที่จะขายของอะไรต่างๆลูกผมอ่ะแกก็ขอสตังค์เพราะไอ้ลูกโป่งสวรรค์เนี่ยลูกโป่งที่มันลอยๆนะ50บาทได้2ลูกหรืออะไรนี่แหละลูกเอาตังค์ไปซื้อพอซื้อแล้วปั๊บเด็กอ่ะนะสัญชาตญาณเด็กก็ซื้ออวดเพื่อนดิได้มาแล้วมึงมีเปล่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็ลูกเพื่อนลูกเพื่อนป้าไม่เอาจะเอานี่นะนี่เนี่ยลูกผมชื่อรอสมีรอสมีมันมีเนี่ยเนี่ยดูจะเอายอบอกว่าได้เอาอย่างนี้เอานาฬิกาไปเอานาฬิกาไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข็มยาวนะไอ้เข็มสั้นนะมาชี้เลข12ตอนนั้น11โมงเข็มยาวเนี่ยไอ้เข็มสั้นเนี่ยมาชี้เลข12ปั๊บป๋าจะให้ผมก็บอกว่าโอ้ยตังค์ไม่เท่าไหร่ให้มันหน่อยไม่ได้ยังไงล่ะเดี๋ยวเอาที่ผมก็ได้อย่าให้นะเขาบอกว่าสอนให้ลูกอดทนชั่วโมงนึงโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะซื้อลูกโป่งสอนให้ลูกอดทนชั่วโมงเรามีวิธีแบบนี้บ้างไหมที่จะเสี่ยมที่จะสอนที่จะบอกให้ลูกมีความอดทนสุดท้ายสอนให้ลูกเป็นคนมีมารยาทดีวลาตุซออิตคัดดะกะลินนาสลูกจ๋าอย่าได้หันสีข้างให้แก่คนนะเวลาจะคุยกับคนเนี่ยอะไรนะหันหน้าแบบนี้ไม่ใช่ให้สลามแล้วหันอย่างนี้ผมเนี่ยเจอนะบางทีอาจารย์ด้วยกันนี่แหละอาจารย์เดียวกันนี่แหละก่อนๆก็เคยพูดบนเวทีเดียวกันนี่แหละแล้วมาตอนหลังก็เอาละล้อกำหนดอยู่คนละทีมอยู่คนละกลุ่มเวลาสลามปั๊บสลามเลยกุ้งมือหน้าไปทางนี้มือมาทางนี้อ๋อล้อไอ้นี่มารยาทต้องสอนให้อาจารย์คนนั้นนะไปดูว่าลูกมารสอนลูกอย่างไรอย่ามือหน้าอย่าหันสีข้างหน้าเนี่ยให้แกผู้คนวลาตัมชีฟิลอัรดิมารอฮาอย่าเดินบนแผ่นดินด้วยความหยิ่งผยองนะลูกนะถ่อมตนทอมตนตรงนี้อุลามาบอกว่าลูกมารต้องการที่จะสอนให้ลูกนะมีมารยาทอัลลอฮ์พี่น้องลูกต้องมีมารยาทคนมีมารยาทที่ดีไปอยู่ในตรงไหนของสังคมก็ตามแต่มีแต่คนรักพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนผู้คนเนี่ย
ถ้าคุณไม่มีมารยาทนะไอ้คนที่เขามาฟังคุณนะฟังเพราะอร่อยเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเขาจะไม่ให้เกียรติคุณเลยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจึงบอกว่าเวลาเราไปเรียนความรู้จากใครก็ตามแต่นะให้เรียนมารยาทเขาด้วยพยายามเรียนเอามารยาทของเขามาใช้ด้วยอย่าเอาเฉพาะความรู้อย่างเดียวนะเอามารยาทมาใช้ด้วยลูกต้องเป็นบุคคลที่มีมารยาทดีพี่น้องสังเกตเห็นนะลูกเราเนี่ยถ้าแม่มีมารยาทที่ดีให้เห็นลูกก็จะมารยาทดีพ่อพูดครับแม่พูดคะลูกก็จะครับจะคะไปกับแม่ด้วยพ่อมึงกูลูกก็จะมึงกูไปด้วยเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะมันมีเด็กอนุบาลคนหนึ่งเรื่องเล่าอีกแล้วผมมีเรื่องเล่าเยอะสุดท้ายละเด็กอนุบาลคนหนึ่งนะพี่น้องแม่เขาเนี่ยเอาไปฝากเข้าเรียนครูเขาก็มารับวันแรกเลยเอานักเรียนไปเข้ากันเด็กคนอื่นๆมันเชื่อเนี่ยหนูๆมาเร็วมานั่งบนโต๊ะเร็วเราจะแจกดินสอกับกระดาษเร็วเดี๋ยวเราจะวาดภาพกันเด็กทั้งหมดมันนั่งบนมีเด็กอีกคนนึงมันมองครูอย่างเงี้ยแม่งไม่มานั่งพูดกับครูอย่างเงี้ยนะแม่งไม่มานั่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บครูก็รู้สึกไม่ดีแล้วพอได้เวลากินเด็กอนุบาลต้องกินใช่ไหมกินพอกินหนูๆมาเดี๋ยวมาเข้าแถวตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะกินก้าวเดี๋ยวจะกินข้าวกันกินข้าวกันไอเด็กคนนี้มันก็มองครูแม่งไม่กินพูดอย่างนี้นะได้เวลานอนหนูมาเข้าแล้วได้นอนแล้วได้เวลานอนแล้วนะหนูมานอนแม่งไม่นอนเด็กมันพูดอย่างนี้ครูก็รู้สึกไม่ดีนะตอนเย็นแม่เขาก็มารับคุณลูกของคุณเนี่ยเล่นก็ไม่เล่นกินก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนไม่รู้เป็นอะไรลูกเป็นไม่สบายหรือเปล่าแม่ว่าไงหรือเปล่ามันไม่กินมันไม่นอนมันไม่เล่นอ่ะก็อย่าให้แม่งกินอย่าให้มันนอนอย่าให้แม่งนอนอย่าให้แม่งเล่นผู้ปกครองมาเอาลูกกลับบ้านได้ผู้ปกครองอะไรนะครูบอกว่ารู้แล้วเด็กที่บอกว่าแม่งไม่นอนแม่งไม่กินมาจากอีนี่แหละอีแม่มันนี่แหละเห็นไหมเด็กเรียนมารยาทจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าการพร่ำสอนพี่น้องโดยสรุปนะผมไม่ได้อธิบายได้มากถึงคำสอนของท่านลุกมานเนี่ยนะพ่อไปเกินนำตอนแรกเยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคนที่มีลูกแล้วก็ลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺคนคนนั้นจะมีความสุขอย่างที่สุดพี่น้องได้เห็นลูกละหมาดถึงเวลาปั๊บลูกถือศีลอดถึงเวลาลูกอ่านกุรอานเสียงไพเราะอัลลอฮฺอย่างเมื่อกี้เด็กเนี่ยสองคนที่อ่านเนี่ยฮัมดุลิลลาห์อ่านเสียงไพเราะดีมากเลยเพียงแต่ว่าอาจจะยังประมาทนะเด็กผู้ชายยังประมาทอยู่อ่านเสียงไพเราะคุมฮิญาบถึงเวลาละหมาดอัลลอฮ์มันมีความสุขยังบอกไม่ถูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อามานะของเรายิ่งใหญ่ที่สุดตรงนี้เองนะพี่น้องไม่ใช่เลี้ยงลูกให้จบปริญญาแล้วเขาไม่ได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์พ่อแม่นี่กำลังช่อฉนพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกประเด็นแรกเลยนะลูกไม่จบปริญญาก็ไม่เป็นไรนะลูกนะลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ลูกไม่จบด็อกเตอร์ไม่มีปัญหาเลยลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือเป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธานะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของลูกเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ไม่รู้ก็เปิดคำถามให้คำถามด้วยป่ะโหลครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเผื่อพี่น้องจะมีคำถามนะเชิญครับผมไม่รู้ได้ท่านใดมีคำถามไหมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถ้าเกิดว่าแม่ตายไปแล้ว20ปีอ่ะครับแล้วก็แม่เคยสอนให้เราละหมาดให้เราอ่านกุรอานอย่างเงี้ยครับให้เรามาเรียนศาสนาและตอนนี้เราก็ยังทำตามคำสอนของแม่อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วความดีจะไปถึงแม่ในกุโบหรือเปล่าครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฮานีอันรับข่าวดีเถอะแม่ของคุณเนี่ยทุกช็อตเลย
ที่คุณนำเอาความดีที่แม่สอนที่แม่สอนนี่นะเอามาปฏิบัติทุกครั้งที่คุณปฏิบัติความดีตามที่แม่บอกตามที่แม่สอนแม่ได้ผลบุญเต็มๆผลบุญของคุณก็ไม่ลดอัลลอฮ์ให้ผลบุญกับคุณเนี่ยนะสมมุติให้ผลบุญกับคุณ1ภูเขาอูฮุดนะแม่ได้1ภูเขาอูฮุดเหมือนกันตรงนี้แหละคำถามตรงนี้ขอบคุณมากๆเพื่อที่จะบอกกับผู้ปกครองทั้งหลายนะเราสอนลูกให้ทำดีเถอะลูกเอาความดีที่เราสอนไปทำทุกอย่างแม่พ่อที่นอนอยู่ในหลุมศพได้หมดเลยในความดีที่เราสอนให้แก่ลูกเพราะนั้นอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ใจลูกนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงถูกต้องตั้งแต่แรกนะง่ายเหลือเกินง่ายมากๆที่จะให้ลูกเป็นคนดีแต่บางทีเราก็พลาดไปเราไม่ได้ทำตามหลักการที่ศาสนาบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมันจึงยากไงปัญหาต่างๆมันจึงบานปลายและบางทีพอไปถึงจุดที่บานปลายไปแล้วนะดึงเด็กเนี่ยกลับมายากมากๆนะตอนเนี้ยเด็กบางคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเนี่ยดึงยากเหลือเกินตอนนี้เด็กบางคนติดยาเสพติดไปถึงขั้นนั้นแล้วนะบอกตรงๆว่ายากมากที่จะดึงกลับมาดีแล้วล่ะที่เราพูดเรื่องนี้นะพี่น้องก็เอาไปถ่ายทอดต่อก็แล้วกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะตระหนักให้มากๆว่าลูกของเราจะดีได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะสอนลูกบอกลูกให้ทำดีแม้ว่าแม่จะตายไปแล้วพ่อจะตายไปแล้วแล้วลูกก็ทำในสิ่งที่เป็นความดีตรงนี้นะพ่อและแม่ได้ผลบุญเต็มๆเลยนะครับอัลลอฮุอะลัมครับพอเข้าใจนะพอเข้าใจสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์อาจารย์ครับถ้าเราละหมาดแล้วเกิดว่ามีคนมายืนข้างๆแล้วเราก็รู้สึกอมยิ้มจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ละหมาดนั้นจะเป็นยังไงครับอาจารย์อมยิ้มเพราะอะไรอมยิ้มเพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุยิ้มอย่างเดียวไม่มีสาเหตุก็เพราะอะไรเพราะความรู้สึกหรือเปล่าเขาก็เลยอมยิ้มรู้จักเขาป่ะรู้จักครับมันต้องมีอะไรสักอย่างทำให้เรายิ้มอย่างกับผมเหมือนกันน่ะนะบางทีละหมาดมันก็มีอมยิ้มเพราะอะไรล่ะอิหม่ามที่นำละหมาดที่นู่นที่การาจีอ่ะนะเป็นคนปากีแล้วคนปากีเนี่ยบางทีกุรอานเนี่ยอ่านทำนองแบบแป้งๆก็มีนะพอไอ้นี่ขึ้นเป็นอิหม่ามปั๊บเนี่ยเราอัลเลาะห์อักบัรตามเนี่ยเรายิ้มทั้งที่ไม่ได้ละหมาดอ่านเสียงดังนะอ่านละหมาดซุฮรีแล้วก็ยิ้มอันนี้เป็นอิหม่ามอีกแล้วเพราะมันเคยเป็นอิหม่ามอยู่ทีนึงอ่ะพี่น้องลองคิดดูดิอ่านยังไงขอโทษนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ต้องวะลัดดอลีนแล้วคนจะอามีนเนี่ยมันก็ไม่เข้ากันดิมันต้องอามีนเพื่อนผมคนนึงละหมาดเสร็จปั๊บนี่ขำเลยบอกเฮ้ยกูเสียกูต่ำไม่พอก็ต้องไปลงรักไปรับอามีนข้างล่างอ่ะเพราะละหมาดมันอยู่ชั้น3ใช่มั้ยต้องไปลงไปชั้น2หรือไม่ชั้น1นะเพราะเสียงมันต่ำไม่พอคุยเล่นกันเท่านั้นละไอ้นี่ขึ้นเป็นอิหม่ามปั๊บละขำยิ้มก็มีเหมือนกันสบับตรงนี้นะอ่ะพี่น้องพออยู่ในละหมาดนี่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนยังไงไอ้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงรู้มั้ยแท้จริงในขณะที่เราละหมาดนี่นะถ้าใจเนี่ยมุ่งอยู่กับอัลลอฮ์มุ่งอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะผินใบหน้าของพระองค์มุ่งมาสู่เราตัวต่อตัวอย่างเงี้ยตราบใดที่เราไม่ผินออกไม่ได้ผินใบหน้านะผินหัวใจเนี่ยตราบใดที่หัวใจยังมุ่งสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผินหน้ามาหาเราด้วยความยินดีด้วยความรักด้วยความพอใจตราบใดที่เราไม่ผินความรู้สึกออกนอกละหมาดเพราะฉะนั้นในการละหมาดพี่น้องต้องฝึกตรงนี้นะละหมาดเนี่ยไม่เสียหรอกแต่คุณต้องฝึกให้ดีกว่านี้ว่าละหมาดใจต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงลองละหมาดสัก2รอกอะฮ์ทีพี่น้องแล้วพี่น้องจะสบายใจมากๆถ้าฝึกวิธีนี้นะเอาไม่ต้องยาวตั้งแต่เริ่มตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยละหมาดสัก2รอกอะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์รอกอัตแรกอัลฮัมดุลิลลอฮ์รอกอัตที่2แล้วก็ให้สลามให้นึกถึงอัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องเลยนะถ้าฝึกอย่างนี้สำเร็จตั้งแต่ตักบีรจนทั้งถึงให้สลามสำเร็จสักครั้งหนึ่งนะ
พี่น้องจะคิดว่าจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหละหมาดนี่ทำไมมันสงบจริงๆให้นึกถึงอัลเลาะห์อย่างต่อเนื่องนึกต่อเนื่องเลยยาเขามีตัวอย่างนะผมอ่านในบทความของอุลามะเนี่ยเขาบอกมีตัวอย่างว่าเอ๊ะนึกถึงอัลเลาะห์นึกตลอดเลยนึกยังไงอ่ะยกตัวอย่างสิเอาสมมุติเราบังเนี่ยนะเนี่ยบ้านหลังเนี่ยไอ้ข้างบ้านเนี่ยก็ไปเนี่ยนะเป็นถนนอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยนะบ้านไม่ได้ปิดรั้วมีถนนคนก็เดินสัญจรไปมานะเผอิญบ้านในวันนั้นไม่มีใครอยู่เลยสมมติไม่มีใครอยู่เลยนะเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็จะออกไปทำงานเพราะว่าภรรยาไปทำธุระลูกไปเรียนหมดแล้วเหลือเราคนเดียวไอ้เราก็เอานาฬิกาโรเล็กนะยังไม่ได้ใส่เพราะเดี๋ยวถ้าใส่รองเท้าเสร็จเอานาฬิกาโรเล็กมาตั้งแหวนเพชรมาตั้งตรงนี้เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวใส่รองเท้าเสร็จก็จะคว้านาฬิกาใส่แล้วก็คว้าแหวนใส่แล้วก็ขับรถไปทำงานเผอิญอีท่านไหนไม่รู้ลืมพอใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นขับรถไปทำงานเลยและตั้งแต่เนี้ยไปถึงที่ทำงานก็ประมาณ45นาทีประมาณชั่วโมงนึงพอไปถึงที่ทำงานปั๊บจะดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วเฮ้ยนาฬิกาโรเล็กเรือนละแสนกว่าเนี่ยตั้งอยู่ข้างทางเนี่ยแหวนเพชรอีกวงนึงนึกไงเฮ้ยต้องกลับไปเอาทำไมได้แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยด้วยเดี๋ยวคนสัญจรไปมาเดี๋ยวโดนลักแง่เลยโดนหยิบไปแง่เลยระหว่างขับรถจากที่ทำงานย้อนมาที่บ้านจะมาเอานาฬิกาเนี่ยใจนึกถึงอะไรนาฬิกานาฬิกาแหวนเพชรแหวนเพชรแหวนเพชรตลอดเลยใช่ไหมไม่นึกอย่างอื่นละนึกถึงอัลลอฮ์ให้ต่อเนื่องแบบนั้นความต่อเนื่องต่อเนื่องแบบนั้นลองทำสักสองรอกอะพี่น้องแล้วใจของเราจะได้รับการฝึกฝนมันจะไม่ผินออกไม่ผินออกนอกละหมาดแต่การผินออกนอกละหมาดก็ไม่ได้หมายความว่าละหมาดเสียนะอุลามะบอกเวลานึกได้ปั๊บดึงกลับมาสู่ละหมาดดึงกลับมาสู่ละหมาดแต่ว่าคะแนนมันลดไปนะเพราะท่านนบีบอกว่าละหมาดของคนบางคนเนี่ยนะได้แค่เท่าไหร่รู้ป่ะได้แค่คูมุส1ส่วน5ติ๊งต่างว่าคะแนน10คะแนนเนี่ยนะได้2ละหมาดเนี่ยเสียป่ะไม่เสียแต่ได้แค่2บางคนได้รูบัว1ส่วน4ได้2คะแนนครึ่งบางคนได้เท่าไหร่ซุลุสได้เท่าไหร่นะ 3.3 กว่าๆบางคนได้นิสได้แค่ครึ่งเดียวจาก10เนี่ยเต็มได้5เต็ม10มันได้5ใจบางทีมันลอยไปที่อื่นที่อื่นที่อื่นนึกได้ปั๊บต้องดึงกลับและพยายามฝึกนะเอาสักครั้งนึงในชีวิตตั้งแต่ตักบีรตัวเนี่ยรอมไปจนกระทั่งถึงละหมาดเสร็จนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเลยทำอย่างนี้ได้สำเร็จครั้งหนึ่งนะพี่น้องจะคิดจะเกิดความรู้สึกว่าละหมาดตรงนั้นมันให้ความสงบแก่ชีวิตจริงๆนะครับมีอีก2คำถามนะอาจารย์ครับคำถามที่1นะเป็นคำถามของน้องฟาฮัดนะอายุ10ขวบนะไปเดินซีคอนกับป่านะเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งมีพนักงานขายเนี่ยเป็นมุสลิมะคุมฮิญาบครับเขาก็เลยถามว่าเราจะเข้าไปทานได้ไหมหน้าร้านไม่มีตาฮาลาลพี่น้องบางทีมีตาฮาลาลแต่คนทำเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเลยไฮสลามมันก็ฮะฮะอะไรสั่งอะไรเหรอมีตาฮาลาลก็มีแบบนี้กันนะและประเภทไม่มีตาฮาลาลเลยเนี่ยนะพี่น้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะอะไรก็ตามแต่ที่มันคุมเคือนบีบอกว่าใบนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมันจะมีเรื่องคุมเคือถ้าเกิดว่าชีวิตต้องไปเผชิญกับสถานการณ์ที่คุมเคือเนี่ยนะให้ทิ้งเรื่องคุมเคือฟามานิตตะกออัชชุบูฮาตนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ละทิ้งระวังละทิ้งเรื่องคุมเคือเนี่ยศาสนาของเขาบริสุทธิ์ศาสนาของเขาจะใสสะอาดไม่มีอะไรมาเป็นมลทินเพราะนั้นแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันคุมเคือแบบนี้นะละเอาไว้ดีกว่านะครับอย่าเข้าไปกินเลยอย่าเข้าไปบริโภคเลยนะครับดีที่สุดนะครับคำถามต่อมานะอาจารย์ครับอาชีพในหน้าเนี่ยสมมติว่าซื้อที่ดินเนี่ยอาชีพในหน้าเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมครับอาชีพในหน้าทำได้ครับอาชีพในหน้าเนี่ยแต่ต้องไม่มีการหลอกลวงไม่มีการคดโกงทำแบบตรงไปตรงมาเพ
พราะการค้าขายโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยในหน้านะเราบางทีทำไม่เป็นมีแต่ที่ดินคนแก่คนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่อยากจะเป็นเลยอยากจะขายที่ทำยังไงอ่ะถ้าไม่มีในหน้าเข้ามาทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ช่วยเหลือโต๊ะคนเนี่ยขายที่เนี่ยนะเผลอโต๊ะคนนี้โดนหลอกในหน้าบอกว่าโต๊ะฉันช่วยทำฉันช่วยขายให้นะฉันพาโต๊ะไปที่ที่ดินฉันมีคนที่จะมาซื้อหาตัวเงินให้แต่ฉันขอโต๊ะนะ 2% 3% ให้มันชัดเจนไปเลยนะแล้วเราต้องไม่โกหกไม่โกหกนะไม่หลอกลวงนะโต๊ะขายว่าได้1 3ล้านนะเราไปบอกเขา5ล้านเข้าใจป่ะบอก5ล้านแล้วใน3ล้านมีอีก 2% 3% อีกโอ้โหเราได้อื่นเลยอย่างนี้โกหกไม่ได้ในหน้าบางคนบางกรณีเนี่ยในหน้าจำเป็นด้วยนะเพราะอะไรเราเองไม่รู้จักตัวเงินหรือบางทีรู้จักตัวเงินบางทีเราก็ไม่ไว้ใจเขาซื่อสัตย์หรือเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่าแต่ในหน้ารับผิดชอบพาไปทำตามกฎหมายในหน้าพาไปเพื่อที่จะให้เราได้สะดวกในหน้าทำหน้าที่ปกป้องให้เราไม่ให้เราโดนโกงอย่างเนี้ยบางทีบางครั้งในหน้าบางอย่างเนี่ยในหน้าจำเป็นด้วยซ้ำไปในการซื้อขายบางกรณีเรื่องของในหน้าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาสามารถที่จะทำได้แต่จะต้องไม่มีคดโกงไม่มีหลอกลวงไม่มีปิ้นป้อนไม่มีนะไอ้เรื่องรับลมคงในพูดชัดๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้นะครับวัลลอฮุอาลัมครับอาจารย์ครับซอฟียะส่งคำถามด่วนมาเลยนะเขาถามว่า เราจะซื้อทองผ่อน 0% 10เดือนโดยที่เราได้รับทองในวันที่ซื้อแล้วก็เจ้าของร้านก็ได้รับเงินโดยการรูดบัตรเครดิต 0% นะเขาบอกว่าราคาซื้อเงินสดกับเงินผ่อนเนี่ยเท่ากันเลยแบบเนี้ยจะซื้อได้ไหมครับพี่น้องมีสินค้าอยู่6ชนิดนะสินค้ามีอยู่6ชนิดเวลาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยไม่อนุญาตที่จะเหลื่อมล้ำกันหรือที่จะผ่อนส่งไม่อนุญาตนบีบอกว่าอัซซะฮับบิซซะฮับทองกับทองอัลฟิดดอบิลฟิดดอเงินกับเงินข้าวฟ่างกับข้าวฟ่างข้าวบาเล่กับข้าวบาเล่เกลือกับเกลือเกลือกับเกลืออินทผลัมกับอินทผลัมเวลาจะมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยต้องอะไรนะมือต่อมือแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวนั้นต้องเท่าๆกันต้องเหมือนๆกันจึงจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันได้นอกเหนือจากนั้นจะซื้อสตังไปซื้อรถอันนี้ผ่อนได้สตังไปซื้อโทรทัศน์ผ่อนได้สตังไปซื้ออินทผลัมผ่อนได้แต่ถ้าเกิดเป็นอินทผลัมต่ออินทผลัมด้วยกันนะอย่ามาแลกกันตรงๆโดยอันนี้มากกว่าเช่นอินทผลัมไม่ดี2ตะกร้ามาแลกอินทผลัมดีตะกร้านึงนี่คือดอกเบี้ยไอ้ที่เกินตะกร้านี่ดอกเบี้ยนบีห้ามแล้วมันก็มีฮิกมะห์มีสาเหตุอะไรเยอะแยะนะทองกับทองเนี่ยจะมาแลกกันก็คือเงินบาทนี่ก็คือตัวแทนของทองคำเพราะกว่าที่เราจะเอามาเป็นเงินบาทได้เนี่ยต้องมีทองไปประกันไว้ที่ธนาคารโลกสาเหตุทำไมต้องทำเป็นธนบัตรต้องทำเป็นเหรียญบาทต้องทำเป็นเงินบาทด้วยเพราะสะดวกง่ายดายในการที่จะจับจ่อยซื้อขายเพราะสมัยก่อนเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยเขาเอาทองคำจริงๆเลยนะทองแท้ๆเนี่ยขายอันนี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะไปซื้อตะฟี่สองเม็ดทำไงอ่ะฮะใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็ต้องมีตัวอะไรเนี่ยตัวที่จะมันจะทอนลงให้มันมีตัวที่จะเป็นเศษเนี่ยทอนกันเนี่ยก็เลยเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินอะไรล่ะริงกิตเป็นเงินอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าก่อนจะพิมพ์เงินตรงนั้นต้องเอาทองคำเนี่ยไปอะไรนะประกันเอาไว้ที่ธนาคารโลกแปลว่าเงินเนี่ยก็คือตัวแทนของทองคำไอ้ทองคำแท้ๆเนี่ยมันก็คือทองคำถ้าจะมาแลกเปลี่ยนกันที่จะมาซื้อกันเนี่ยนะจะเป็นเงินผ่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันโดยที่บางฝ่ายอาจจะได้เปรียบบางฝ่ายอาจจะเสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบยังไงอ่ะสมมุติว่าโอเค 0% แล้วก็นับอะไรนะนับเอาวันที่ราคาทองวันนั้นผมรู้ว่าเราผ่อนไปแล้วสมมุติว่าทองบาทละเท่าไหร่นะ 20,000
ผ่อนเดือนละพันละพันละพันเท่าไรเท่าไรนะ20เดือนพอ20เดือนปั๊บครบ 20,000 แล้วนะไปดูเลยราคาทองมันเท่าไหร่ถ้าราคาทอง 20,000 กับ500เราเพิ่มไปอีก500ได้ทองมาเลยคนที่ผ่อนเสียเปรียบเสียเปรียบยังไงอ่ะก็คุณให้เงินเข้าไปเนี่ยเขาเอาไปหมุนใช้ทำอะไรต่ออะไรนี่แค่บาทเดียวนะแล้วถ้าเกิด10บาทล่ะถ้าเกิด100บาทล่ะถ้าเกิดหลายๆคนล่ะผม5บาทบาง10บาทนี่15บาทผ่อนเงินไปกองไว้ที่ไหนอ่ะไปกองไว้แต่ไอ้คนที่มันได้เปรียบตรงนี้ไงเอาเงินไปใช้ไปทำกำไรเต็มที่เลยโดยที่ไม่แบ่งให้แก่เจ้าของเงินเลยเขาได้เปรียบแต่คนซื้อเสียเปรียบแม้ว่าจะไม่มีดอกเบี้ยแม้ว่าจะ 0% ก็ตามแต่ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบมันเกิดขึ้นเหมือนกันผมขายทองนี่เอาทองไปบาทนึงนะเท่าไหร่อ่ะดูที่ราคาเท่าไหร่วะเนี่ย 20,000 สมมุติตรงท้วนๆเลยนะอันนี้เอาไปนี่บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาตังค์ได้เปล่าพอไปถึงอาทิตย์หน้าปั๊บทองขึ้นไป 22,000 ใครเสียเปรียบผมมันจะเสียเปรียบพอขายไปตอนนู้นมันเท่าไหร่นะ 20,000 ผมขาดทุนไปเท่าไหร่ 2,000 นี่แค่บาทเดียวนะเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาทองในตลาดโลกมันขึ้นลงเป็นรายวันในก่อนนู้นบางทียังไม่เห็นภาพชัดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะทองเนี่ยมันขึ้นลงรายวันเลยนะแล้วถ้า50บาทล่ะส่วนต่างจะเท่าไหร่แล้วถ้า100บาทละส่วนต่างจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของทองคำเนี่ยนบีบอกยาดันบียาดินต้องแลกกันแบบมือต่อมือสตังไปทองมาสตังไปอันนี้ยุติธรรมที่สุดไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบพอเข้าใจรูปภาพนะรูปแบบนะครับอัลลอฮุอะลัมครับเชิญสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมตุลลอฮ์แล้วประเทศอเมริกานะครับที่เขาผลิตเงินดอลลาร์ใช้เองโดยที่ไม่มีทองคำมาค้ำประกันนี่แหละนี่แหละอย่างนี้เงินเขาก็เหมือนเศษกระดาษใช่ไหมครับประเทศมหาอำนาจเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยบางทีกูจะใช้อำนาจวีโต้เขาตกลงกันหมดเลยกูก็ใช้อำนาจวีโต้ขัดแย้งคว่ำกระดานการประชุมทั้งหมดมติทั้งหมดกูทำได้อย่างนี้เงินดอลลาร์ก็เหมือนเศษกระดาษเพราะว่าไม่มีทองคำมาค้ำประกันมันก็ยังยอมรับเขาไงเรายังยอมรับเขาแต่คนทั่วโลกก็ยังยอมรับเงินสกุลดอลลาร์นั่นแหละนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการยอมรับไอ้การยอมรับตรงเนี้ยมันก็มีคุณค่าเหมือนกับทองคำเหมือนกันลองไม่ยอมรับสิพอไม่ยอมรับปั๊บสมมติเงินบาทไม่ยอมรับเนี่ยนะเรายังมีทองค้ำประกันอยู่ใช่ไหมแต่อเมริกาเนี่ยด้วยความเป็นมหาอำนาจด้วยการมีอาวุธด้วยการมีอะไรเนี่ยสหรัฐเนี่ยมีรัฐต่างๆเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นคนใหญ่ซะแล้วเราไปทำอะไรเขาไม่ได้แต่ที่อุลามะบอกเอาไว้ก็คือว่าไอ้คุณค่าของมันก็ยังมีคุณค่าตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นทองกระดาษที่จะต้องยอมรับใช่ป่ะทองกระดาษที่ต้องยอมรับอันนี้ก็ปวดหัวเลยนึกแล้วต้องมีคนถามเรื่องดอลลาร์แล้วดอลลาร์นี่เศษกระดาษเลยนะนี่ถ้าอเมริกานะถ้าอเมริกาล้มละลายพับเนี่ยนะบอกตรงนะหมดเลยเนี่ยเรนนาดเลยคนที่อะไรเนี่ยมีดอลลาร์เอาไว้ในธนาคารในต่างๆนั่นเศษกระดาษหมดเลยเศษอะไรนะเหรียญเนี่ยคือเศษตะกั่วเศษอะไรหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะก็วัลลอฮุอะลัมนะครับตรงนี้เป็นกรณีที่มันหนักใจนะว่ามีอำนาจแล้วก็ทำกันแบบนี้มันก็ดูนะครับดูว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกแยกของพี่น้องมุสลิมเพราะว่ามรดกอย่างเงี้ยครับคือพอคุณยายเสียเนี่ยคุณยายผมตายมา3ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีมรดกเป็นบ้านและที่ดินอยู่ที่พระราม9มาชาอัลลอฮ์หลายล้านเนี่ยหลาย10ล้านเนี่ยนะประมาณ50ล้านโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ยังแบ่งกันไม่ลงตัวเพราะทำให้เพราะเกิดความขัดแย้งในหมู่เครือญาติอย่างเงี้ยครับอินนาลิลลาฮุอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วแบบนี้คือเราจะตกนรกไหมครับเพราะว่าที่ผมรู้มาคือมุสลิมห้ามตัดเครือญาติถ้าใครตัดเครือญาติจะไม่ได้เข้าสวรรค์คืออย่างนี้เครือญาติเนี่ยถ้าจะเจตนาจะตัดแบบตัดเลยไม่ยุ่งเกี่ยวไม่อะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฮารามแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่หลุดศาสนาไปแล้วเนี่ย
หลักการศาสนาอิสลามยิ่งบ่อยต้องเชื่อมสัมพันธ์เอาไว้แม้ว่าเขาจะเลวจะชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ก็ต้องเชื่อมสัมพันธ์ต้องกั้มกืนต้องขมขื่นคนบางทีถูกโกงมรดกอย่างเงี้ยอ๋อล้อหน้าก็ไม่อยากจะเห็นใช่ไหมใช่แต่ต้องเชื่อมอย่าพยายามที่จะไปตัดขาดนะอาจจะไม่ครบแบบสนิทเนี่ยแต่เราก็อย่าไปตัดขาดเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามท่านนบีบอกเอาไว้หนักนะลายะดูคุลุนยันนะตะกอติอุรฮิมคนตัดขาดกับเครือญาติไม่ได้เข้าสวรรค์แต่มันก็ไม่สนิทเหมือนเดิมอาจารย์อาจจะไม่สนิทไม่เป็นไรแต่ว่าดุอาขอให้เขาบ้างก็ได้ยังถ้าเกิดว่าเจ็บหนักๆก็ไปเยี่ยมตายก็ไปละหมาดกันซะหน่อยคือถ้าเกิดว่าตายไม่ละหมาดอะไรเลยเนี่ยคือการตัดแบบถอนดากถอนโคนเลยอย่าทำอย่างนั้นเรื่องมรดกเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ผมเองเนี่ยถูกเชิญไปนู่นเนี่ยที่ภูเก็ตมรดกเป็นพันล้านเนี่ยพี่น้องแล้วตอนเนี้ยก็ยังแบ่งไม่ลงตัวไปหลายรอบแล้วไปรอบนึงก็เขียนเลยนะเรียกทางนู้นมาหลังจากแบ่งเรียบร้อยแล้วนี่นะอันเนี้ยลองให้อาจารย์ที่ภูเก็ตเนี่ยมาตรวจเขาโทรหาเดี๋ยวนั้นแล้วอาจารย์มาตรวจตรวจเสร็จเรียบร้อยปั๊บอาจารย์เหล่านั้น 4-5 คนเซ็นว่าโอเคอันเนี้ยถูกต้องแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยหรอก็มีพ่อแม่ผัวเมียลูก5คนเนี่ย5กลุ่มยังไงก็ต้องได้มรดกแล้วก็อัตราส่วนมันก็ตายอยู่แล้วในกุรอานที่บอกเอาไว้อะใช่ไหมก็ไปแบ่งเสร็จเรียบร้อยครับคนที่ถูกแบ่งก็เซ็นด้วยคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเซ็นด้วยในอะไรนะการแบ่งตรงนั้นน่ะพอนึกว่าจะจบแล้วนะในที่สุดหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งอีโต้คนนี้นั่งเครื่องบินมาที่นี่อีกแล้วมาหาอาจารย์ใหม่เขาบอกว่าผมอาจจะแบ่งผิดอ้าวเอาอาจารย์แถวเนี่ยดารุสลามดารุสลามขึ้นไปแบ่งเหมือนกับผมเป๊ะเลยมันก็ไปหาอาจารย์อื่นอีกเพราะว่ากลัวว่าสองตัวเนี่ยผมกับเขาเนี่ยแบ่งผิดก็ไปหาเรื่อยๆจนเนี่ยอาจารย์คนที่สิบแล้วมึงตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็ยังไม่ยอมเนี่ยมรดกเนี่ยนะพี่น้องทะเลาะกันอย่างโง่จริงๆเลยของมันได้มาฟรีๆเลยเนี่ยจะไปเยาะทะเลาะกันทำไมได้น้อยกว่าก็ได้ฟรีๆยังได้อะอัลลอฮ์คิดง่ายๆว่าเรามรดกมันของได้ฟรีมาทะเลาะกันอีกอัลลอฮ์อินนานิลละที่ปากถนนที่ปลายถนนอะไรต่างๆยอมกันไม่ได้เลยเนี่ยมันอะไรกันนักหนาเนี่ยผมว่านะกรณีนั้นน่ะที่เป็นพันๆล้านเนี่ยนะคงจะตายก่อนแหละแล้วก็จะไปขึ้นโรงขึ้นศาลในชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นโหลนก็ยังไม่ได้แบ่งถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะอย่าให้มีทรัพย์สินแล้วก็ต้องวุ่นวายจนกระทั่งไม่เป็นอันทําความดีอย่าให้มีทรัพย์สินมากๆแล้วหาความสุขไม่ได้มันเป็นทรัพย์สินที่เป็นอาสาบจริงๆมีทรัพย์สินมากๆแล้วหาความสุขไม่ได้เนี่ย